กาแฟรสดีมีรสนัวไม่ใส่กระปิทั้งครัวลงไปในแก้วคุณเราคัดเลือกสายพันธุ์เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดมาจากเทือกเขาโอลิมปัสและผลผลิตจากอึของช้างแอฟริกาคั้นด้วยมือบดด้วยล้อแม็กจนสำเร็จออกมาเป็นกาแฟที่ดีที่สุดของเรากาแฟอเมริกานัวกาแฟที่กินได้วันนี้ตื่นยันชาติหน้าอเมริกานัวกาแฟที่คุณจะไม่มีวันลืมเพราะวันที่คุณกินอาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้อเมริกานัวกาแฟที่คู่ครัวแต่ไม่คู่คุณมันคือแป้งอีกต่างหากมันคือแป้งต่างหากไอ้จ้า
เอจะ1บาทจากพี่วินนะคะขอพี่ป๋าแป้งหน่อยสิสาวน้อยอะไรโอ้ใครคะใครสัตว์น้ำใส่ไอดอลก่อนแล้วก็ยินดีต้อนรับเนี่ยค่ะคุณมนัสวีนะคะเข้าสู่การเป็นไอบาสามารถใช้โมจิน่ารักกันแล้วหรอช่าได้เลยเนี่ยค่ะคือจะบอกว่าพี่กราฟิกเขาทำให้ช่าได้แค่นี้ค่ะแล้วพอถึงเวลาที่เขาต้องกลับต่างจังหวัดเขาก็กลับต่างจังหวัดไปแล้วอะค่ะเขากลับไปเลยค่ะแล้วไอ้ช่ามีเสื้ออยู่แค่นี้แหละค่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะชิวคุณผมว่าดนตรีแบบนี้มันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ปะมันไม่ค่อยเข้ากับสงกรานต์เท่าไหร่ปะผมรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่อ่ะเนาะมาดิหัวไปด้วยป่ะใครสาดน้ำใส่ดอนขอคุณ77.77 บาทจากคุณเรียวแล้วไอ้ชา24ชั่วโมงนะคะฉันไม่ลอยกระทงในวันสงกรานต์ต้องตึงๆต้องตึงๆ
ไม่สบายใจแล้วโดนสั่นนะมีใครแบบวันนี้มีใครขอบคุณ 99.99 บาทนะจากคุณ Spark EX นะคะมันคือน้ำแป้งเปียกแหละจริงเชื่อใช่ค่ะมันคือแป้งค่ะมันคือแป้งเข้าใจไหมมันคือแป้งมันคือแป้งเพิ่งสังเกตทำเสื้อแค่นั้นพอดีว่าพี่กราฟิกเขากลับบ้านไปแล้วค่ะเขากลับไปแล้วน้ำตาหัวผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วนะคะเขาทำงานเสร็จแค่นี้นะคะเขาเลยมาแค่นี้ค่ะ เอาล่ะสบายใจสนใจสบู่เหลวไหมคะเดี๋ยวสงกรานต์นะคะปะแป้งกันสิพนมเอาล่ะทุกคนบอกให้เอช่าชื่นใจหน่อยได้ไหมคะว่าทุกคนเล่นสงกรานต์ครั้งล่าสุดเนี่ยกี่ปีที่แล้วกี่ปีมาแล้วที่แบบว่าครั้งสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์ของเราเนี่ยมันนานขนาดไหนแล้วบางคนนี่คือมาเป็น10 ปีไม่ได้เล่นสงกรานต์มา10ปีแล้วส่วนไอช่าไม่ได้เล่นสงกรานต์มา3-4 ปีแล้วนะคะสองพันสิบเก้านี่ก็คือนับจากตั้งแต่ตอนที่มีโควิดเลยเนาะนั่นไงนานจนจำไม่ได้แล้วค่ะอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แนวที่เล่นนะคะล่าสุดทุกคนน่าจะประมาณ3ปีมี3 4 5ปีอะไรอย่างงี้นะคะใช่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของโควิดพอดีก็เลยแบบเป็นไปได้ว่าเพราะเหตุการณ์นั้นแหละนะคะของชาตินี่ก็แบบว่าเวลา5ปีได้มั้งที่ผมไม่ได้เล่นน้ำก็ไม่นานนะจริงไม่นานเท่าไหร่นะคะไม่ได้โอเปียกขอบคุณ 77.77 บาทนะคะจากคุณริวแล้วไปช่า24ชั่วโมงผมเครียดไม่ใช่ผมเครียดผมเตรียมกล้วยน้ำว้ากับใบตองและแมวดำไว้รอสาดน้ำใส่แล้วทำไมอ่ะคุณทำไมคุณต้องสาดน้ำใส่กล้วยน้ำว้าใบตองและแมวดำทำไมหรอพอดีไม่ค่อยเล่นน้ำนะครับเน้นตักทรายเข้าวัดโอ้ยจริงเหรอฮะดีจังอย่าปอกแป้งเย็นแล้วก็เอาน้ำเย็นสาดไอชาติเดียวอันนั้นคือจะฆ่ากันหรือเปล่าจะฆ่ากันแน่เลยโอ้ยโดนน้ำสาดใส่เยอะเริ่มหนาวแล้วเนี่ยโอ้ยแห่นางแมวสาดน้ำยังไงล่ะคะสาดอยากสาดบ้างนะใครที่อยากสาดน้ำใส่ไอช่านะสามารถสาดได้ด้วยการโดเนทให้ไอช่านะคะเดี๋ยวไอช่าจะโดนสาดตามที่คุณต้องการนะคะจริงๆก็ไม่ได้เล่นน้ำมาหลังจบป.3แล้วอ่ะเฮ้ยนานอันนี้เริ่มนานละ15ปีมีคนบอกอายุ20ตัวไม่ได้เล่นมา30ปีแล้วหมายความว่ายังไงทุกคนถ้าเกิดว่าแบบฟิลลิ่งของการเล่นสงกรานต์ก็สงกรานต์มีอยู่หลายยุคใช่ไหมทุกคนทันช่วงที่ทันช่วงที่มันยังมีนี่อยู่ป่ะคะที่มันยังมีสิ่งที่เรียกว่ารถกระบะมันจะมีหลายยุคมียุครถกระบะมียุคสายยางแบบแรงสูงแล้วก็มียุคที่แบบว่าไม่ให้เล่นขอบคุณนะคะ 77.77 บาทจากคุณริวเลิฟไอช่า24ชั่วโมงเตรียมไปทำคุณสายไม่สิอยากให้คุณไอช่าโดนสาดน้ำและอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายขอบคุณนะคะไอช่าอิ่มมากขอบคุณ 111.11 บาทจากพี่วินนะคะกับผมขออนุญาตไปดื่มอวัยมุกกับเพื่อนก่อนนะครับได้เลยค่ะอย่าดื่มเยอะนะค่ะอย่าดื่มเยอะนะคะมันคือแป้งยินดีต้อนรับนะคะคุณไอศูนย์สำหรับการเป็นไอบีมาแล้ว5เดือนสวัสดีวันสงกรานต์ครับคุณสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนเฮ้ไอชาชอบมากเลยนะแบบเวลาช่วงเวลาสงกรานต์สิ่งที่คนชอบคืออะไรคะไอชาชอบสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบก็คืออาจจะเป็นการที่รถติดเกินไปจากการที่มีกระบะอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าแบบพอเราเล่นน้ำสงกรานต์อะไรแบบเนี้ยไม่ว่าเจอที่ไหนอะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็จะโดนสาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะแบบว่ารำคาญใจทุกคนก็คือแบบมีโทรศัพท์มือถืออยู่แต่ว่าก็
นสาดเขาไม่ฟังอ่ะเขาสาดใส่เราอ่ะโอ้ยพี่มือถือผมมีมือถือซ่าสบายใจแล้วสบายใจแล้วเทศกาลล้างรถฟรีถูกต้องคุณณตามันไอ้บอยไปแล้ว3เดือนสายันสวัสดิ์ค่ะคุณป้าแป้งนะป้าแป้งจุนเฉียวกับคุณย่าอยู่ไหนเรียกว่าป้าแป้งทีครับไอ้เจ้าไม่อยากเล่นลงการจบเจ้าไม่อยากเปียกเจ้าไม่อยากเปียกนะโอ้ my god ขอคุณ 111.11 บาทนะฮะจากพี่วินค่ะสัญญาจะกินแก้ปริ่มๆของไม่อ้วกออกมาดีค่ะดีค่ะอย่าดื่มเยอะนะเป็นห่วงนะคะเปิดกระจกรถเปียกเลยครับจริงอ่ะการเปิดกระจกรถในช่วงสงกรานต์นี่คือเป็นอะไรที่ฆ่าตัวตายมากๆเลยนะคะอย่าหาทำอย่าหาทำใช่เอ๊ะกรึ๊บว่าถึงบอกว่าทุกคนเคยมีวีรกรรมในวันสงกรานต์ไหมคะวีรกรรมแบบขอเด็ดๆอ่ะขออันเด็ดๆที่มีอ่ะอยากรู้มากๆเลยนะคะเป็นไงไอ้ชาของไอ้ชาไม่เคยแต่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าไม่เคยสิเป็นตอนเด็กเด็กมากๆเด็กมากๆเป็นตอนที่ยังสามารถกรีดได้แบบแสบแก้วหูอะค่ะกรีดแบบเฮดโทนกรีดแบบเสียงสูงๆแสบหูแบบเหมือนตอนเด็กอะไรแบบเนี้ยผมจะมีวิธีทำให้ไม่โดนสาดน้ำก็คือกรีดหันหน้าเขาผมจะกรีดหันหน้าเขาแบบใครมาพร้อมขันอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเลยแบบกรีดหันหน้าเขาแล้วเขาแบบเขาก็จะล่าถอยหนีไปเองนะคะนี่เป็นทริคนะคะแต่ว่าไม่ควรทำตามบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเจ็บคอเอาน้ำมาล่าตัวแล้วฉี่ครับคุณคาลินตายแล้วแต่ก็มันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะเคยฉีดในถั่วน้ำครับเดี๋ยวคุณเอามันจะมีแบบมันจะมีกระมังมันจะมีถ้วยน้ำขอไม่ใช่ถ้วยสิมีเป็นโอ่งน้ำใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาไว้ใส่น้ำขอปะแป้งหน่อยมาโอ้ก็คุณ50บาทจากคุณจิรวัฒน์นะคะอย่าเพิ่งสาดน้ำล้างแป้งออกสิครับล้างออกแล้วผมจะได้กินแมวทอดมั้ยเนี่ยโอ้ยคุณนี่มันแป้งมันไม่ใช่แป้งทอดกรอบนะคุณอันนี้มันเป็นแป้งดินสอพองนะมันคือแป้งชัดจริงเอาก้อนน้ำแข็งยูนิตปลาหัวเพื่อนครับเดี๋ยวคุณทำไมคุณโหดร้ายจังเลยเรื่องปกติแสดงว่าเธอก็ทำสินะโอ้ยผมไม่เคยทำอยากกินแมวอบโอ้ยจะกินไอ้ชาเหรอคะไม่ได้หรอกนะแมวหมักรสดีชุบทอดแหมมาเป็นชื่อเมนูเลยเนื้อคะวีรกรรมไม่ค่อยมีแต่เล่นน้ำสีลมเดินผ่านซอย2โดนลากเข้าไปล้วงในซอยว้ายตายแล้วเดินออกมาเหมือนสูญเสียบางอย่างไปยังไงก็ไม่รู้คุณลูน่ามาให้ช่างกอดปลอบมาโอ้มาโอ้แต่ว่าช่วงแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่โดนล่วงละเมิดได้ง่ายมากๆทุกคนระวังนะคะทำไมต้องขโมยหนังสือเรียนจากห้องสมุดด้วยผมไม่ได้ขโมยทุกคนบอกไม่ได้ขโมยเลยฉลากยังติดอยู่เลยทุกคนเห็นฉลากไหมคะซ้ายล่างแก้วกล้าเอาหน้าคุณเอาหน้า โอ้ my god ขอบคุณ 77.77 บาทนะจากคุณริวลับไอชา24ชั่วโมงเอาแอลกอฮอล์ใส่ถังน้ำแล้วยกซดจนไม่ได้สาดคนเล่นก็มาร่วมยกซดด้วยอิ่มอร่อยเดียวคุณทำไมคุณโหดจังเลยแต่ใช่ฉันเคยโดนแบบว่าน้ำผสมแอลกอฮอล์แบบสาดใส่เหมือนกันกินแบบว่ากินแบบเหม็น
คุณจะร้องเพลงหน่อยเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีอุ้ยเพลงนี้เลยมันวันหนึ่งเฮ้มันร้องไงแสนกว้างไกลคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้พบเธอโลกดูเปลี่ยนไปใจมันสั่นไหวเวลาเราใกล้กันเพียงเธอส่งยิ้มฉันก็ใจละลายมองใครก็เห็นเป็นหน้าเธออาจจะเผลอคิดถึงจะมากไปมันในซับเป็นสาวน้อยตกน้ำมันก็จะโดนสาดน้ำแล้วนี่โอ้ยคุณถ้าสมมติว่าไอ้ซับเป็นสาวน้อยตกน้ำทุกคนจะปาให้ไอ้ซับตกน้ำหรือว่าทุกคนจะปกป้องไอ้ซับอันนี้เราพูดกันตามตรงเลยดีกว่าในฐานะที่คุณเป็นกุ๊บเป็นในฐานะที่คุณเป็นกุ๊บเป็นคุณจะทำยังไงคุณจะปกป้องไอดอลของคุณหรือว่าคุณจะเอาบอลปาให้ไอ้ซับตกน้ำปลาครับปลาครับปลาปลาหน่อยนะหน่อยนะปลาสิครับรออะไรครับปลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลากันใหญ่เลยปลากันใหญ่เลยค่ะปลากันเข้าไปพ่อหนุ่มโอ้โหตายแล้วพอเลิกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอันนี้เป็นบททดสอบนะคะกูเป็นตัวจริงต้องเป็นแบบนี้นะคะแกงไอดอลตัวเองปลาสิรออะไรปลาสิรออะไรว่าแต่ว่าทุกคนนะใช่คือเนื่องได้จากว่าคือเราไม่ได้เล่นสงกรานต์กันมานานแล้วถูกไหมคิดถึงบ้างไหมคะคิดถึงช่วงเวลาคิดถึงแบบบรรยากาศของการมีแบบงานแบบมีสาดน้ำเล่นสงกรานต์อะไรแบบเนี้ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณในช่างคิดถึงมากเลยนะแบบวันนี้เรามานั่งดูรูปเก่าๆกันบ้างไหมแปะนั่งดูแบบว่านั่งดูคลิปดูรูปเก่าๆมันแบบไม่ได้เลยบ้ามา นี่โอ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยทุกคนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไอ้ชาอยู่ในซีนนี้แล้วมันก็จะเสื้อมันก็จะเต็มตัวพอดีไงคะมันเสื้อก็จะเต็มตัวพอดีเป็นไงสบายใจละสบายใจละกูเป็นรักกันดีเหลือเกินรักมากใดๆก็คือข้างบ้านเปิดคาราโอเกะแล้วครับเปิดตั้งแต่เที่ยงโอ้โหอ่ะของไอชาก็ประมาณเดียวกันค่ะเอ๊มาคือหนึ่งตอนปาขันใส่เพื่อนคุณปาขันใส่เพื่อนเลยเหรอขี้เกียจเอาโทรศัพท์มาชูตอนออกนอกบ้านต้องชูว่ามีนะครับอย่าสาดนะครับแบบนี้ปะเดี๋ยวนะที่เล็กมาจากไหนอาชาก็อยากรู้เหมือนกันมาดูอยากรู้เหมือนกันเปรอะเนี่ยอะไรอะทีเล็กลบคลิปร้อนมาผ่อนคลายด้วยคลิปน่ารักเดี๋ยวนะใส่ชุดที่เล็กเหรอเนี่ยอุ๊ยอันนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังมีกระบะโอ้ยเดี๋ยวคุณสเต็ปดีนะเราอ่ะมาเจ๋มาเจ๋เอาเขาสิครับคนที่ใส่ก็ไม่โดนน้ำเลยดีจังว่าเขาโยกหัวนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีเล็กครับโอ้ยกินกัดรถแหวะ โอ้อันนี้คือเสียงหัวล้อเหรอ
เมื่อเป็นแล้วก็ใช้เคยๆแบบละ3โค้งเบอร์เดียวกันโอ้ตกใส่ใส่ลงไปพี่บ่าวก็จะใช้น้ำปลาอะไรอ่ะพี่บ่าวเขาเอ๊ะทำไมถึงมีพี่บ่าวเข้าครัวอย่างนี้ล่ะคะไข่เจียวน้ำมันเย็นไข่เจียวน้ำมันร้อนแบบไหนไม่อมน้ำมันไข่เจียวไข่เจียวน้ำมันเย็นไข่เจียวน้ำมันร้อนไข่เจียวน้ำมันเย็นไข่เจียวน้ำมันร้อนแบบไหนแบบไหนแบบไหนไม่อมน้ำมันน่ะทุกคนทุกคนแย่แล้วแย่แล้วแบบไหนไม่อมน้ำมันคุณคุณคุณตายแล้ว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 แป๊บนึงวันนึงแป๊บนึงวันนึงแป๊บนึงผมผมคิดผมคิดเอาเลยค่ะเกิดคำถามขึ้นในวงการเกิดคำถามขึ้นในวงการนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณอัศรานะคะเข้าสู่การเป็นไอบาร์นะคะแล้วก็มีคุณจิปิยะเข้าสู่การเป็นไอบีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ100บาทนะจากคุณนายเทล01สุขสันต์วันปีใหม่ไทยได้ชาขอบคุณค่ะสาดน้ำมาได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณ111บาทนะจากคุณบรินโนสาดน้ำใส่น้องดีกว่าสาดน้ำใส่ปลาข้างบ้านเฮ้ยสาดน้ำใส่ปลาข้างมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะน้ำมันเย็นไม่อมน้ำมันจริงเหรอไหนดูดิพี่เบาเข้าครัวพี่เบาเอ้ยตุ๊ด sorry เคยเจียวน้ำมันเย็นอมน้ำมันน้อยกว่าแบบน้ำมันร้อนจริงไหมมาดูกันจริงไหมจริงไหมทีแรกก็คือว่าเคยไปตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนวิธีที่สองแบบทั่วไปก็คือว่าน้ำมันร้อนแล้วเคยลงไปมาดูว่าแบบไหนที่อมน้ำมันมากมาดูกันในตรงแก้วนี้ก็มีปริมาณน้ำมันที่เท่ากันปริมาณน้ำมันเท่ากันใช้เคยๆแบบละ3โค้งเบอร์เดียวกันก็ตอกใส่ใส่ลงไปพี่บ่าวก็จะใช้น้ำปลา1ช้อนชาเท่ากันเคย3โค้งนะพี่น้องโอ้ต่อมาโอ้ยน้ำมันเทใส่ลงไปนะพี่บ่าวใส่น้ำมันไม่ร้อนก่อนน้ำมันไม่ร้อนเลยทั้ง2แบบจะใช้ไฟกลางนะแบบแรกก็ใส่เคยลงไปเลยใส่เคยลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนโอ้ยค่อยก็จะค่อยๆชิดตัวขึ้นมาเดี๋ยวนี่เรานี่เราดูอะไรกันอยู่ด้านนี้จะร้อนกว่านะก็หมุนไปด้านนั้นบ้างเราดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ยทุกคนว่าน้ำมันเย็นหรือน้ำมันร้อนแบบก็จะใช้ไม่ใช้น้ำมันครับไม่อมน้ำมันเดียวเฮ้ยก็จะกลับด้านโอ้ยแบบนี้จะฟูมากพี่น้องฟูมากพี่น้องโอ้เวลาผ่านไปนะโอ้จะยุบลงมาดูโอ้ความฟูหนาปุ๊บเลยพี่น้องหนาปุ๊บเลยมันเฟ็ดตัวขึ้นมากนะกลับบ้านได้ไหนสงการแป๊บนึงสงสัยที่หน้าพอจ้อยนะโอ้ยกขึ้นจะเด็ดน้ำมันโอ้พี่เบาน่ากินมากพี่เบาไปก่อนโอ้พี่เบาจะเด็ดน้ำมันแบบเหมือนกันเลยแล้วอีกแบบหนึ่งอ่ะพี่เบาเร็วๆๆๆหนูรีบพี่เบาก็อยากรู้เหมือนกันกว่าเดี๋ยวพี่เบาชิมให้ดูด้วยจะรู้ว่าแบบไหนเดียวกันพี่เบาชิมเลยดิมันดูว่าแบบไหนใช้น้ำมันเยอะกว่ากันนะเอาละโอ้ยแตกต่างพอสมควรนะโอ้เท่านั้นนะลดลงมาแค่นี้เดี๋ยวพี่เบาขยับหนังยางให้ดูร้อนแล้วพี่น้องอีกอันนึงพอเปรียบเทียบกันอ๋อมันจะมีความอมน้ำมันมากกว่าถ้าเป็นน้ำมันร้อนน้ำมันยังไม่ร้อนใช้น้ำมันน้อยกว่านะใช้น้ำมันน้อยกว่าดูว่ารสชาติเป็นยังไงแบบแรกก่อนโอ้ยหิวแบบแรกหิวแบบแรกก็อร่อยนะพี่น้องโอ้ยทุกคนพูดถึงไข่เจียวความแตกต่างจะเป็นยังไงพูดถึงไข่เจียวทุกคนเคยแบบที่สองเคยไอ้ชาเคยไปเนี่ยทำผัดไอ้ชาเคยแบบไอ้ชาเคยอยู่ในยุคที่เล่นสงกรานต์แบบนั่งกระบะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นไปเรื่อยๆแบบไปตามถนนหนทางต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็สาดเล่นสาดแบบว่าผ่านที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปเรื่อยๆแล้วคือแบบว่าจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปแวะปั๊มอะไรเงี้ยแวะแบบแวะซื้อน้ำแวะซื้อน้ำแข็งแวะซื้อข้าวสิ่งที่จะเจอบ่อยมากๆก็คือ
ร้านขายข้าวไข่เจียวค่ะเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตมากๆเลยนะสำหรับแบบสำหรับคนคนที่เล่นน้ำสงกรานต์เราก็แบบไม่รู้จะกินอะไรอ่ะไม่รู้จะกินอะไรอ่ะก็จะมีข้าวไข่เจียวนั่นแหละตัวเดนเน่เคยครับรดน้ำใช่ผมชอบมากเลยแล้วก็บอกว่านึกเสียดายที่แบบที่สุดท้ายเขาไม่ให้นั่งท้ายกระบะแล้วนะคะแล้วก็เหมือนอุปกรณ์เล่นต่างๆเริ่มมีให้เล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช้นี่ใช้นั่นไม่ได้ปาร์ตี้โฟไม่ได้มุนนี่นั่นไม่ได้อะไรเนี้ยคุณเศร้านะเศร้ามากผมซาเล้งอ่ะเฮ้ยโอ้ยอยากนั่งซาเล้งอยากนั่งซาเล้งซาเล้งเคยสาดใส่คนกินไข่เจียวไหมครับไม่เคยสาดใส่คนกินไข่เจียวค่ะแต่เคยกินไข่เจียวแล้วโดนสาดค่ะเป็นคุณหรือเปล่าคุณคาอะไรคุณสาดใส่ผมใช่ไหมเราจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้นะแล้วแบบว่าแล้วจริงๆแล้วคุณน่ะสาดใส่ผมคุณน่ะสาดใส่ผมมันวกกลับมาได้ไงเอ้าโอ้ยพอพูดถึงเรื่องไข่เจียวแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้เลยว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแบบข้าวไข่เจียวทรงเครื่องมาบ่อยมากแบบจะเป็นร้านตั้งๆไปเลยแล้วก็จะมีข้างๆกันเขาก็อาจจะขายน้ำเย็นขายน้ำแข็งแบบก้อนใหญ่ๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรไอ้ชาชอบกลิ่นของกลิ่นมะลิอ่ะมันคือน้ำอบหอมมากขายน้ำอบขายดินสอพองสุดยอดตอนนี้ที่บ้านไปเล่นกันค่ะเมื่อก่อนคือออกจากบ้านก็เปียกเลยมันน่าเศร้ามากโอ๊ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยค่ะจริงเหตุการณ์นี้มันคุ้นเนาะคุ้นเนาะอันนี้อะไรอ่ะโอ๊ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็ทุกคนเห็นเหมือนที่ไอ้ชาเห็นปะมาเด็ดอันนี้อะไรน่าสนใจขอดูก่อนกินข้าวไข่เจียวแบบฉ่ำๆใช่ยังกับข้าวต้มเลยค่ะข้าวต้มไข่เจียวดินสอมันร้อนดินสอเลยพองอ๋อแล้วพี่เคยสั่งจากตำรวจไหมอะคะไม่เคยค่ะไม่เคยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวลุงแล้วลุงใจเย็นลุงโอ้โหลุงโอ้ยคุณพี่เสื้อขาวไม่ยอมแพ้ไม่ยอมโอ้ยใจเย็นเต้นกลางถนนแหมไอ้เขาเอาจังจะมีใครมาป่าแป้งอ่ะแบบระวังโดนจับนู่นจับนี่อะไรแบบเนี้ยแบบบางทีผมอ่ะผมจะบอกว่าผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งตอนแบบเล่นสงกรานต์นี่แหละแล้วก็นั่งอยู่บนรถกระบะตอนนั้นรถกระบะจอดอยู่กลางถนนพอดีเพราะว่ามันไฟแดงแล้วก็มีพี่รถกระบะข้างเคียงเขาแบบเขาอยากมาเปิดศึกด้วยเขาอยากมาแบบว่าเอ้ยมาหน่อยนี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็มาเลยเขาเตรียมมาป่าแป้งเลยก็คือแบบเอาปกติเวลาจะป่าแป้งทำไงนะคะเอาแป้งผสมน้ำไว้ที่มือใช่ไหมแล้วก็แบบตบๆเตรียมป่าแป้งเราแล้วเตรียมป่าแป้งเราแล้วแต่ว่าที่มือเธอน่ะมันไม่มีแป้งมันไม่เห็นมีแป้งเลยมันไม่เห็นมีแป้งเลยจะแปะอะไรจะป่าอะไรจะป่าอะไรเขาก็ทำมือแบบเตรียมตัวป่าแต่ว่าแป้งทิพ
ริปไอ้ชาติแบบเดี๋ยวโดนสัตว์ก็เลยสาดน้ำไล่เขากลับไปนะคะสวัสดีครับไม่จางสวัสดีคุณพายด้วยนะคะมันเอามาเอามาแปะโทรศัพท์ที่ใส่ซองกันน้ำผมโอ้ยแล้วโทรศัพท์พังไหมโทรศัพท์พังไหมเนียนเนียนเลยระวังนะบางทีเขาจะแบบเขาจะเอามือแนบแก้มเราแล้วแบบแล้วไอ้พวกคนช่วยกันเหนื่อยแน่เอาขันฟาดหัวเลยเจอพวกนี้ผมเข้าใจตอนนั้นว่าญาติผมเขาก็ทำเขาก็แบบคว้าขันมาแล้วก็ปังบ้องแบบบ้องเลยอ่ะบ้องแบบปักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบโอ้กลับเขาก็ลอยแล้วล่องกลับไปกลับรถไปนะคะทำเนียนเหมือนจะป่าแป้งใช่โชว์โอกาสทัดไอดอลไม่ได้เลยไม่เห็นมีแป้งเลยไอ้บ้าไม่เห็นมีแป้งเลยยังมาหลอกกันจะให้ยากจริงเจ้าตื่น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 อันนี้อะไรอ่ะสงกรานต์ปีนี้ยังไงล่ะสิสงกรานต์ปีนี้เนื่องด้วยจากว่ามีโควิดยังไงเอ้ยพี่เก่งทัชยะโอเคพร้อมเตรียมกว่าจะได้เล่นสงกรานต์ฉีดฟาบฟูบฟาบฟูบฟาบคว้าปืนคว้าไปตู้ฆ่าเชื้อต่อเลยสบายใจนี่ถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับสงกรานต์แบบนี้มันจะใจร้ายไปหน่อยไหมคะมันจะใจร้ายเกินไปแล้วนะโอ้โหเปลืองเกินคุณคือแบบมันว่าวางมากนี่เออไปสบายใจแล้วปลอดภัยอาบแอลกอฮอล์เลยเถอะถ้าอย่างนั้นจริงเอาน้ำผสมแอลกอฮอล์ไหมแล้วก็แบบฉีดเลยสาดเลยสงกรานต์ปีนี้ยังไงล่ะสิเปลืองเจียวเอาหน้าหน้าอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยคนนี้พี่คนนี้เขาคุ้นๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยคุณพี่วันหนึ่ง คุณพี่เขาเซ็กซี่มากเลยอ่ะเดาดวงแต่แรกนะเขามีอะไรอ่ะดอกไม้เหรออุ้ยดูกำลังสนุกอยู่เลยแล้วค่ะดูดิคนเดียวเลยนะไอ้นอนมวนเลยนอนนอนคือหน้าน้องแบบดูหน้าน้องหน้าแบบสบายใจแล้วสบายใจแล้วสงกรานต์ปีคือยังไงเหงาแหละโอ้ยแต่ว่ามันจะมีนะมันจะมีจริงๆนะแบบมีอารมณ์ประมาณว่ายังไงดีอะคะ
รประมาณว่ามันเราอะเตรียมพร้อมที่จะเล่นแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้านที่มันแบบหน้าบ้านเราเป็นซอกซอยอะไรเงี้ยที่มันค่อนข้างที่จะลึกประมาณนึงถ้าเกิดว่าเราลึกแบบอยู่ลึกประมาณนึงอะจะไม่ค่อยมีใครผ่านมาเราก็จะเล่นเราก็จะแบบห่อเหี่ยวอะเก็ตป้าไม่ค่อยมีใครมาให้สาดเลยโอ้จริงมันคือควายจริงเหรอมันอาจจะเป็นมันคือแป้ง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 ใช่ไหมมันคือแป้งมันคือแป้งเหงาจัดเหงาเกินไปแล้วเล่นได้ครับบ้านผมติดกำแพงเดี๋ยวเล่นยังไงคะเล่นยังไงบ้านติดกำแพงพี่แกคงเหงาแล้วเหงาจริงเหงาจริงสภาพนี้ดูหน้าน้องแบบมูมูมูมันคือแป้งค่ะมีใครอยากปะแป้งไอดอลไหมคะปะแป้งด้วยที่เธอไม่รู้ชีพมองเธออยากให้เธอรู้ว่ามีฉันอยู่น่ารักสนาดนี้แล้วใครจะไปทนไหวก็มาเต้นค่ะคุณพี่เสื้อขาวตรงนั้นอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมอย่าไปยอมแพ้เขานะคะคุณพี่ตรงนั้นคุณพี่ตรงนั้นคุณพี่เสื้อดำชนโอเคแล้วสบายใจแล้ว นี่ไงอย่างที่ชอบบอกอย่างที่ชอบบอกดูดิความเหงาอ่ะความเหงาอ่ะคุณดูคุณดู มันไม่มีใครผ่านมาเลยเล่นคนเดียวละสบายใจ เล่นคนเดียวละ ไม่มีใครมาเลยอ่ะสงสารเขาอ่ะยังเศร้าอ่ะคุณน้ำตาจะไหลจริงจริงเหงาจ้ะฉันก็เคยมีนะฉันก็เคยมีโมเมนต์นั้นแบบบางทีก็ฉันก็เล่นคนเดียวค่ะเล่นในห้องน้ำเล่นคนเดียวค่ะเล่นคนเดียวเลยเล่นแบบแซ่แล้วก็ปืนฉีดน้ำตอนนั้นช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่แบบว่ามีปืนฉีดน้ำขายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะปืนฉีดน้ำขายเยอะไปหมดเลยแล้วก็แบบต้องมีฟิลลิ่งเหมือนก็คือเข้าไปอาบน้ำนั่นแหละแต่ว่าเข้าไปอาบน้ำแบบพกปืนเข้าไปอาบน้ำด้วยเอาปืนฉีดน้ำเข้าไปอาบน้ำด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ฉีดใส่ตัวเองแล้วตอนนั้นอ๋อไอ้ช่างอาบน้ำก็ฉุนเฉลด้วยค่ะไอ้ช่างอาบน้ำก็ฉุนเฉลด้วยอาบแบบตอนนั้นจุนเฉียวจะซักผ้าจุนเฉียวซักพอดีก็เลยเอาไปเล่นสงกรานต์ด้วยเอาไปแบบฉีดน้ำใส่จุนเฉียวก็เปียกนู่นเปียกหมดเลยชวนกันไปว่ายน้ำจะช่วยได้ปกติโดดน้ำอะไรน้ำคลองเหรอหรือว่าน้ำอะไรเคยใช่ไหมอุ้ยอันนี้น่าจะสงกรานต์ทั่วไทยอันนี้อะไรอ่ะสงกรานต์ทั่วไทยโอ้ยขอโทษค่ะอันนี้เป็นพิธีอะไรสักอย่างอันนี้เล่นน้ำตกโหคนเยอะมากคุณโจรปลาโจรกี่ปีก็เปิดแต่เพลงนี้คุณมันไม่มีใครแต่งเพลงสงกรานต์เมื่อใหม่บ้างเลยนี่อะไรอ่ะโอ๊ยแม่เอ้ยสันวันสงกรานต์ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมีเจ้าเต้นทิพย์ข้าวสารทิพย์ข้าวสารทิพย์บ๊ายบายเดี๋ยวมีเจ้าโอเคดูเต้นด้วยดูเต้นด้วยเอ้ยคนนี้คุณพีทไม่หนุกเลยมะม่วนมะม่วนเลยโอ๊ยไปแล้วมีแค่เพลงนี้แหละโอ้มันไม่มีเพลงอื่นบ้างเลยเหรออันนี้อะไรอ่ะสาดน้ำเงาอ่ะ
ขาสาดใครอ่ะคุณผมกลัวนะเขาสาดใครโอ้ยมันมากมันเออไอ้หยุดพี่หยุดแอดอนสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับเอ้ยอุ้ยแป้งโอ้ยพี่หยุดอย่าแฮปปี้ทันยูเยียครับคุณพี่วันนี้โอ้ยไม่มีใครมาสงการเองละคุณใส่แป้งขนาดนั้นน่ากลัวมากสงการทิพย์แหละจริงซาสมูเอสซีแถวนะเดี๋ยวบับปี้พี่เดี๋ยวก่อนหยุดมาโดนละเฮ้ยมาเด็กหญิงคนนี้มากดกริ่งหน้าบ้านของชายแปลกหน้าพอเดินเข้าไปก็บอกว่าเธอชายแปลกหน้าเด็กหญิงไหนดูดิเป็นภรรยาของเขาเมื่อ10ปีที่แล้วหญิงคนนี้มากดกริ่งหน้าบ้านของชายแปลกหน้าเด็กหญิงคนนี้มากดกริ่งหน้าบ้านของชายแปลกหน้าเข้าไปก็บอกว่าเธอเป็นภรรยาของเขาเมื่อ10ปีที่แล้วเข้าไปในห้องนอนลูกสาวของเขาแล้วบอกหญิงสาวว่าตนเป็นแม่ของหญิงสาวและแก่กว่า10ปีหน้าตาเหมือนแม่เลยจากนั้นเธอก็วิ่งไปข้างล่างอย่างตื่นเต้นของภรรยาเขาแล้วบอกว่าทำไมถึงเลือกลูกขี้เหร่แบบนี้เนี่ยเด็กหญิงบอกว่าตนเป็นภรรยาที่ชื่อทาเคที่ได้จากเขาไปในตอนนั้นและตอนนี้ก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กน้อยวันนี้จู่ๆก็นึกถึงชาติที่แล้วของตนพอลูกสาวฟังแบบนั้นก็คือทันทีว่าเด็กหญิงคนนี้ต้องป่วยทางจิตแน่ๆคิดหรือเปล่ารีบโทรหาทางด้านของเด็กหญิงเขาก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามชื่อของเด็กหญิงเธอรีบพูดชื่อของตนในชาติที่แล้วทันทีเธอเป็นนักเรียนเกรด4มองพวกกล่องอาหารจานด่วนบนโต๊ะสีหน้าของเด็กหอยิงเปลี่ยนไปทันทีและเริ่มดูเขาหลังจากที่ฉันจากไปแล้วทั้ง2คนกินอะไรกันเนี่ยแม้ว่าจะสั่งอาหารมาจากข้างนอกก็ต้องเอามาใส่จานสิเผชิญหน้ากับการเลี้ยงดูของเด็กสาว2พ่อลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงนาฬิกาดังขึ้นตอน 6:00 น.เด็กสาวรีบเอากระเป๋าและกลับบ้านก่อนออกไปก็ไม่ลืมเตือนเขาว่าตลอดเวลา10ปีที่ไม่ได้เจอคุณก็แก่ขึ้นมากนะฉันก็นึกว่ามีชายชราอยู่ในบ้านชายชราหลังจากสาวน้อยออกไปหลังจากสาวน้อยออกไปเขาก็ประหลาดใจและการบ่นเรื่องอาหารเหมือนภรรยาเลยใช่ไหมคล้ายกับภรรยาของเขาเช้าตรู่วันต่อมาชายอยู่ในบ้านชายชราน้อยออกไปเขาก็ประหลาดใจวิธีการพูดคุยและการบ่นเรื่องอาหารคล้ายกับภรรยาของเขาเลยเช้าตรู่วันต่อมาหญิงก็มาที่บ้านเขาเอากุญแจมาจากใต้กระถางเหมือนที่เคยทำโอ้ยแสดงว่ารู้ดีเข้ามาในห้องเพื่อเอาของที่เก็บไว้จากนั้นก็เอาอัลบั้มภาพออกมาและมองดูการเติบโตของลูกสาวความทรงจำเริ่มกลับมาบทพอเปิดไปถึงหน้าที่เป็นวันเกิดลูกสาวของตนตอนอายุ10ปีอัลบั้มภาพกลับวางเปล่าอ้าวรูป2พ่อลูกตั้งแต่ตอนที่เธอจากไปยังออกจากความเจ็บปวดนั้นไม่ได้เด็กสาวรีบโทรหาเขาผ่านโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวสงการขอโทษสงการเช้าตรู่วันต่อมายังเมื่อกี้เช้าตรู่วันต่อมาอยู่เลยโอ้ต่อเอามาแม่นี่อะไรอ่ะเขาบอกว่าเล่นที่นี่นะอะไรอ่ะนั่งไงล่ะเล่นในห้องน้ำโอ้ยเพิ่งคุณผมเพิ่งเห็นฝักบัวเขาร้องผมไม่เห็นฝักบัวพี่โอ้โหตายแล้วโอ้ตายแล้วเก่งมากดันติดลมซะงั้นค่ะคุณต้องดูคุณต้องดูความเอ้ยอันนี้เขายังไม่มีฝักบัวยังไม่ฝักบัวโดนนั่นปะโดนปะโดนโทนจนหยอกต้องยอดเอ้ยเปียกแล้วเอ้ยโอเคสบายใจแล้วเล่นในนี้ก็ได้เงาแหละเงาจริงเล่นคนเดียวนะคะเล่นคนเดียว
นี่อะไรอ่ะน้องเป็นไรน้องเป็น น้องเป็นไรเอ้ยอย่ามายุ่งไม่ยุ่งกันอยู่อะไรอ่ะน้องแหละเดินไปแล้วสงสัยแล้วไม่ยุ่งแล้วน้องนี่คือที่ขำกว่าคือเสียงหัวเราะญาตินั่นแหละหัวเราะแบบอย่ามายุ่งงอนอะไรลูกงอนอะไรฉุนเฉียวฉุนเฉียวว่าเด่นนะว่าแดว่าแดว่าแดว่าเด่นนะไอ้เจ้าอยากโดนปลาแป้งบางเจ้าว่าเดี๋ยวเจ้าต้องอาบน้ำเจ้าไม่อยากอาบน้ำเจ้าขี้เกียจอาบน้ำงงโดนแกล้งมาแน่แน่เอ้ยอันนี้น่าสนใจค่ะสงกรานต์ยุคโควิด-19เขาเล่นกันแบบนี้ถ้าสงกรานต์ปี63ยังคงจัดได้ตามปกติในสภาวะที่โควิดกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ปี65แล้วก็ยังระบาดอยู่โอ้ยเปิดเพลงหน่อยสิครับดูเงียบๆได้เลยค่ะไหนดูสิต้อนรับเข้าสู่รายการเกตตารายการที่จะพาทุกคนนะไปหาคำตอบทุกเรื่องเลยบางเรื่องที่ยังเกตบางเรื่องที่ยังไม่ค่อยเกตนะวันนี้เกตตาจะพาไปหาคำตอบนะครับตอนนี้เดือนเมษาอากาศร้อนแล้วก็ใกล้จะถึงช่วงสงกรานต์แล้วโอ้ครับลืมไปปีนี้เขาไม่ให้จัดสงกรานต์เราก็เตรียมชุดเตรียมผ้าพร้อมแล้วแต่ลองดูดิว่าถ้าเกิดว่าสงกรานต์ปีนี้นะยังจัดอยู่เนี่ยในช่วงที่โควิด-19กำลังระบาดเนี่ยภาพของสงกรานต์ปีนี้มันจะออกมาเป็นไงอ่ะเคยสงกรานต์ไหมอ่ะถ้านึกไม่ออกวันนี้ผมมีคำตอบผมจะพาทุกคนไปดูว่าถ้าสงกรานต์ยังจัดอยู่ในช่วงโควิดปีนี้ภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ซาลมโซเชียลเดี๋ยวใส่เสื้อใส่ชุดฝนแล้วนะโซเชียลดิสเทนติดอ๋อแล้วน่าจะเหงาจริงอ่ะสั่งจอดแล้วทาเจลก่อนแล้วค่อยเล่นสบายใจเพลงผมชอบเพลงมากเลยแล้วคือใช้ฟอกกี้ฉีดมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะไปเย็นอะไรกันมันจะไปเย็นอะไรกันอ๋อไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นแต่ว่าขายของแล้วค่ะพี่ครับขายของครับเอาเจลไหมครับเอาแมนเอาแมนรถน้ำดำหัวอันนี้ก็น่าจะปกตินะโอ้โหรถห่างๆ social distance นี่คุณป้าเขาก็เล่นกับเขาด้วยนะโอ้ยโอ้โหสวัสดีครับตกใจโอ้ย everyone please say hello to my friend Kurimi-chan Kurimi from Project Kawaii hello you look so cute Aisha thank you but you need to see this hey you need to see this ちょっと待って Kurimi มีแค่นี้ Yeah Because today is Thai New Year So let's celebrate สงกรานต์แด เห็นหมดเล
ชุดในแค่นี้อ่ะเป็นนิ้วยางยาสบายใจละใครแอบตัดเสื้อไปไม่ใช่เพราะว่าพี่กราฟิกเขาพี่กราฟิกเขาทำมาให้แค่นี้มันเขาทำมาให้แค่นี้แหละนะนะคะตัดร้านไหนจะไม่ไปอีกเลยขี้เกียจวาดโมเดลใหม่ใช่ไหมโอ้ยป่าเขาต้องรีบกลับพี่เขาต้องรีบกลับบ้านเขาต้องรีบกลับต่างจังหวัดค่ะทุกคนก็รู้ว่าช่วงสงกรานต์น่ะเป็นช่วงที่ทุกคนน่ะกลับบ้านเกิดกันเสื้อได้เสื้อลายดอกที่มีแค่ถึงไหล่เสื้อลายดอกเสื้อลายดอกทุกคนอาจจะเรียกว่าเป็นคือบางคนก็เรียกว่าเสื้อลายดอกผมก็เรียกว่าเสื้อฮาวายผมก็เรียกว่าเสื้อโคโคบับตึ๊ดดีครับคุณในช่างครับสวัสดิ์สงการครับค่ะสวัสดิ์สงการเหมือนกันเนื้อค่ะโอ้ยมันไม่มีแบบมันมีเพลงวันสงการจะต้องมาเต้เฮ้เฮ้ดู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 เสื้อ3ส่วนคือหายไป3ส่วนอัพประมาณเดียวกับกางเกงใช่ไหมกางเกง3ส่วนแต่ว่าอันนี้เป็นเสื้อ3ส่วนก็คือทั้ง3ส่วนมีอยู่ส่วนเดียวเสื้อโคโคบาไม่ใช่มันคือเสื้อโคโคบ๊อบโคโคบ๊อบโคโคบ๊อบเป็นเพลงของ EXO แล้วใน MV เขาใส่เสื้อแบบนี้เลยก็เลยแบบโอ้ย มันคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายแดนซ์นะคะในวันสงกรานต์เนี่ยทุกคนน่าจะรออยู่รอแบบรอจังหวะที่เพลงเราก็จะรอดูว่ามีเพลงอะไรในปีนี้ที่มันแบบดังมากๆแล้วเพลงนั้นจะถูกเลือกมาเพื่อเอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามารีมิกซ์ให้เป็นเวอร์ชันสงกรานต์แต่ว่าเหมือนมันจะไม่มีแบบไม่มีเพลงมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เซเลบเรตสงกรานต์เดย์กันเนาะเนี่ยแบบคิมินุโตะเอ้ยอะไรอ่ะเพลงคิมินุโตะแดนซ์มาเต้มันมีด้วยเหรอคิมินุโตะมาเต้ได้ยินปะอันนี้อะไรที่นาเตชิมาเอบาคิโตะคนโนนัสึวะจูจิตสุรุโนโมโตะดรีมิงกะฮารุวะสุเรนาอิเตะประมาณนี้แหละมันจะต้องมีสงการเล่นน้ำสนุกไหมคะโอ้ยโดนชาติโดนสาดน้ำใส่เต็มไปหมดเลยค่ะแป้งโยคีในรัศมีวงกลมจริงเหรอแป้งโยคีโอ้ยนี่มาเถอะไม่ต้องเป็นอันนี้ละนี่อะไรอ่ะเขาจะชอบมีเพลงแบบเพลงสาวบางโพเหรอคะสาวบางโพเหรอคะมาถึงให้ฉันร้องเหรอสาวบางโพแดนซ์โหสาวบางโพแดนซ์เพลงรถแห่เพลงรถแห่ต้องเปิดเพลงรถแห่ค่ะเป็นไอดอลรถแห่รถแห่ขวัญใจรถแห่เก็บทรงไม่อยู่กูกวาขอลองฟังหน่อยดิเดี๋ยวมาเจรุ่นแหน่เวอร์ชันมันไม่มีเพลงแบบไม่มีเพลงมันจะต้องมีเพลงเพลงสงกรานต์เพลงสงกรานต์ที่เปิดแบบช่วงสงกรานต์อ่ะเสียดายไม่มีไม่เป็นไร
คอพับคอพับเนี่ยเอะคอพับเอะเอะว่าแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องสงกรานต์ปีแบบปีก่อนๆปีก่อนๆนู่นไปแล้วมีใครมีแบบประสบการณ์ไม่รู้ลืมประสบการณ์อยากได้ประสบการณ์ไม่รู้ลืมเกี่ยวกับวันสงกรานต์มีใครมีบ้างแชร์ให้ชาฟังหน่อยได้ไหมคะแชร์ให้ชาฟังหน่อยไอชาเคยความเอาของไอชานะของไอชาเคยไปเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนแล้วไปเล่นด้วยคือนั่ง BTS ไปค่ะนั่ง BTS ไปแล้วปรากฏว่าก็คือนั่งไปไกลมากเพราะว่าตั้งใจจะไปเล่นที่ข้าวสารตั้งใจเล่นที่ข้าวสารก็เลยแบบว่าก็เลยต้องนั่งหลายสายหน่อยจากแบบไปหาเพื่อนไปรับเพื่อนมาแล้วก็ไปแบบนั่งจาก BTS มาแบบไปที่ข้าวสารตอนนั้นจำได้เลยไปเล่นผมไปเล่นหลายที่ผมไปเล่นข้าวสารผมไปเล่นสีลมผมไปเล่นสยามด้วยไปแบบไปทั้ง 2-3 ทีแล้วปรากฏว่าพอเล่นเสร็จอ่ะตัวก็เปียกแบบเปียกมาล้มมาแหลกเลยใช่ไหมเปียกแบบเปียกมากแล้วก็ต้องกลับบ้านนะเพราะมันต้องกลับแล้วอ่ะมันมืดแล้วแล้วเวลากลับก็ต้องนั่ง BTS ค่ะวิธีมันก็เปิดแอร์เนาะหนาวคุณผมแบบว่าผมยืนแบบตัวสั่นก็คือนั่งไม่ได้ไงเพราะว่าตัวเปียกนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้เพราะตัวเปียกเราก็เลยแบบยืนสั่นกับเพื่อน ผมลืมไปแล้วคุณอุ้ยแสดงว่านานจริงอ่ะเนี่ยคุณนานผมเดินไปซื้อของใกล้เสื้อลายดอกที่เหลืองกลับมาขาวทั้งตัวโดนแป้งราดมาแน่ๆเพราะว่ามันคือแป้งเพราะว่าอะไรนะมันคือแป้งเคยเล่นสงกรานต์แล้วขันปลิวโดนรถคันข้างๆต้องมีค่ะเล่นสงกรานต์แล้วขันหายอะไรก็ได้หายขันดินสอพองหายนี่ธรรมดามากขันหายถังหายปืนหายทุกอย่างหายหมดเคยเล่นสงกรานต์ที่ทะเลครับว่าจริงเหรอเป็นยังไงผมยังไม่เคยเล่นที่ทะเลเลยอ่ะเคยนั่งท้ายแล้วก็บาดเล่นน้ำต่างอำเภอเจอตำรวจรดน้ำใส่น้ำแข็งขากับฝนตกหนาวปากสั่นตลอดทางโอ้ยมันคือแป้งอีกแล้วไหวโอ้ยยินดีต้อนรับนะคะพี่หมอเข้าสู่การเป็นไอบาร์นะคะไม่ชอบเล่นสงกรานต์โดนลวนลามเอ้ยโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่โดนกันเยอะโดนกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่แบบเล่นก็ต้องระวังแหละบ้านหายก็เกินไปค่ะบ้านหายก็เกินไปสวัสดีครับพี่ช้าผมเพิ่งเก็บบ้านวันนี้เสร็จเหนื่อยมากๆขอคำชมเป็นกำลังใจหน่อยครับเอ้ยจริงเหรอคุณเก็บบ้านเก่งมากครับวันนี้ก็วันนี้เก็บบ้านเสร็จแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนนะสุดยอดเลยเก็บบ้านเนื่องในวันปีใหม่ไทยสุดยอด ผมประทับใจพี่นูนจับปืนฉีดน้ำโอ้ยนูนจับปืนฉีดน้ำธรรมดามากเพราะว่าไอ้ชาก็แบบว่าเพราะว่าบางทีอ่ะไอ้ชาไปซื้อปืนฉีดน้ำมาไอ้ชาไปซื้อมาสองอันจะไปซื้อมาสองไอ้ชาก็แบบว่าแต่ปกติเขาไม่น่ามาจับกันบ้างเพราะว่าทุกคนก็มีปืนฉีดน้ำของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากจะต้องซื้อปืนฉีดน้ำแล้วทุกคนต้องซื้อแว่นกันน้ำด้วยนะคะแว่นกันน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าไอ้ชาเคยโดนน้ำฉีดใส่ตาอันนี้คือแบบเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันเข้าตาเองอะแต่ว่าเราก็ไม่ทันระวังตัวแล้วมันก็เลยแสบตามากๆเลยแล้วเราไม่รู้ไงคะว่ามันเป็นน้ำอะไรบ้างจะเป็นน้ำผสมดินสอพองน้ำผสมน้ำอบน้ำผสมแอลกอฮอล์น้ำผสมน้ำเย็นน้ำไม่สะอาดอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ใส่ต้องซื้อมา
ใส่ด้วยโอ้ยแพง200บาทเนี่ยมันคือแว่นเหมือนแว่นปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซัมติงประมาณนั้นเลยเพราะมันกันได้มันกันตาได้แต่ว่าถ้ากันตาได้หูก็โดนอยู่ดีคุณผมอ่ะเนี่ยดูดิแล้วหูผมใหญ่ขนาดนี้คุณดูดิมีแต่คนฉีดโดนหูผมแล้วมันก็เข้าหูน้ำเข้าหูทรมานมากไอ้ชาแบบไอ้ชาต้องยืนอยู่อย่างเงี้ยคือแบบผมจำได้เลยกลางสยามโดนฉีดเข้าหูแล้วแบบแล้วหูอื้อแล้วก็ต้องแบบต้องเขย่าออกแว่นออปติมัสแว่นตาออปติมัสแว่นดำน้ำจัดไปต้องอย่างนั้นเลยนะต้องอย่างนั้นเลยโดนน้ำอัดหน้าอันตรายจริงๆค่ะจริงค่ะจริงค่ะจริงนั่งอยู่หลังรถกระบะจู่ๆเพื่อนหายเดี๋ยวเอ้ยอย่าตกรถกระบะเลยนะคะอย่าตกรถกระบะเลยนะคะผมเคยทำไอโฟนตกน้ำเพราะลืมปิดกระเป๋าเฮ้ยแต่ว่ากระเป๋ากับน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากคุณสำคัญจริงๆเพราะว่าแบบเอาจริงมันอาจจะไม่ได้กันคือมันก็กันได้มันกันได้แหละแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มันตกลงไปในถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ารอดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ล็อกได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็ล็อกพวกน้ำกระเซ็นได้เนาะอืมก็ต้องซื้อไว้นะคะซื้อไว้ใส่โทรศัพท์แล้วใส่อย่างอื่นได้ด้วยใส่เงินใส่กุญแจใส่กระเป๋าใส่เงินใส่ประมาณนี้นั่งอยู่บนรถกระบะรถหายได้ไหมอันนี้เกินไปหรือเปล่าเราอ่ะอันนั้นเกินไปหรือเปล่าเราอ่ะนั่งเองมีคนบอกว่าเป็นบ่อยเวลาที่ไปรวมกันโดนน้ำเข้าหูตลอดเลยแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่ประทับใจในวันสงกรานต์ก็คือไอ้ชาชอบเวลาที่เขามีการจัดงานกันเขาจะมีคอนเสิร์ตค่ะเขาจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วก็จะมีแบบพวกบูธมาขายขนมขายอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วบางทีก็จะมีเมนูที่เราแบบปกติเราไม่ค่อยได้กินบ่อยนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้กินที่นั่นผมชอบมากตอนนั้นจำได้ว่าไปคอนเสิร์ตของวงอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเพราะมันมีหลายวงมากๆแต่ว่าตอนที่เข้าไปในเขตอ่ะเข้าไปในเขตคอนเสิร์ตอ่ะมันไม่ใช่วงที่ไอ้ชะตามอ่ะฉันก็เลยจำไม่ได้เนาะดื่มน้ำทำไมไม่รู้เวลาโดนน้ำเย็นๆแล้วอยากเข้าห้องน้ำปวดฉี่เนาะเอ้ยผมก็เป็นเวลาแล้วไงมันหนาวไงหนาวเข้างานสงกรานต์แรกกับการมีผิวแบบลาเต้ทำไมหรอผิวแบบลาเต้คืออะไรอะผิวลาเต้คืออะไรหมายถึงโดนแดดส่องแล้วแบบว่าผิวคล้ำขึ้นอะไรอย่างงี้ปะอะไรอย่างงี้ปะผมว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าโดนสาดน้ำก็ตุ๊กแกละครับเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่หรอคะอ๋อเพื่อนโดดลงไปป่าแป้งสาวหันไม่เห็นเพื่อนหายตกใจดีวิ่งขึ้นรถทันโอ้ยไอพวกนี้นะตัวดีเลยนะพวกที่แบบว่านั่งอยู่หลังกระบะดีๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาวคนนั้นน่ารักจังเลยเหรอวิ่งไปป่าแป้งดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกระโดดลงจากรถกระบะไปป้าป้าป้าไปป่าแป้งเขาเสร็จเรียบร้อยรถหายเรียบร้อยสบายใจตำหน้าเอาทำไมแต่งแค่ครึ่งตัวอ๋อเพราะว่าพี่กราฟิกกับบ้านกับต่างจังหวัดไปแล้วค่ะเขาก็เลยแต่งได้แค่ครึ่งตัวนะคะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนดูซ้ายขวาใช่มีแก้วกับกล้าแก้วกับกล้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาลดน้ำดำหัวใช่อยู่นะคะเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะอุ้ยให้พรก็แล้วกันโอ้ยอยากก็ขอให้ทั้งสองคนนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะเป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้เรียนเก่งๆนะจ๊ะแบบนี้นะแล้วขึ้นรถกระบะทันได้ไงก็อาจจะวิ่งเพราะเวลาเราเคลื่อนรถกระบะอะไรเงี้ยรถมันจะค่อนข้างติดอยู่แล้วคือถึงรถมันจะเคลื่อนไปแต่ว่าจะเคลื่อนไปได้ไม่เยอะหรอกค่ะแบบเคลื่อนไปแล้วก็ไปติดไฟแดงอีกที่นึงเขาวิ่งตามเขาขึ้นรถไปต่อกับชิซุกะจีนเชื่อไม่แต่ว่านี่มันหนังสือเรียนภาษาไทยเลยนะคุณดูนี่ผมยังมีเลขหนังสืออยู่เลยนะ เป็นแบบเป็นฉลากห้องสมุดอะไรเงี้ยทำไมลดน้ำดำหัวถึงไม่ลดน้ำ
เหลืองหัวไม่รู้เหมือนกันเป็นสงกรานต์ที่ไม่โดนสาดน้ำเลยแล้วไม่โดนสาดน้ำนี่ดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีสาธุครับคุณย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเป็นไรลูกมาเป็นไรลูกตื้อ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 เอาละค่ะจะมาเต้นนี่ผมชอบสาดรถกระบะชอบสาดรถกระบะมากเลยเพราะว่าโดนแน่นอนก็รถมันใหญ่นี่คุณมันก็มันใหญ่นี่แต่ว่าสาดไปมันก็ไม่โดนคนข้างในอยู่ดีป่ะมันก็ไม่โดนอยู่ดีอ่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะสาดไปทำไมเราสาดคนที่สาดคนข้างนอกดีกว่าอืมนั่งในรถแต่ทำไมกันกระจกมองหลังเอ๊ะมาเขาว่าไงแต่ทำไมกันกระจกมองหลังไอ้ใช่เคยเจอแบบเคยเจอคนที่พยายามจะสาดน้ำใส่คนในรถแต่ว่าแบบคือก็รู้ทั้งรู้นะว่ามันมีกระจกกั้นอยู่แต่ก็สาดอ่ะสาดแบบเอามันน่ะเหมือนได้สาดแล้วสบายใจแล้วก็เอาแป้งแบบโรยปักๆใส่ก็คือติดอยู่ที่รถค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเคยโดนเคยทำแป้งออกใส่ใครก็ไม่รู้โดนเต็มหน้าเอ้าเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปต้องสาดรถค่ะเพราะว่ามีคนให้สาดขนาดนั้นเลยหรองั้นถ้างั้นคุณสาดผมแม้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครให้สาดแล้วก็มาสาดในชาก็ได้นะคะถ้าจะแบบว่าถ้าจะไม่มีคนให้สาดขนาดนั้นในชาจะล้างทุกอย่างในชาจะล้างน้ำจากทุกคนไว้เองค่ะจริงเชื่อจริงเชื่ออย่าสาดรถมอไซค์อันนี้ใช่ต้องระวังเลยแบบว่ารถมอไซค์ก็คือถ้าสาดแรงๆเขามีโอกาสที่จะล้มได้เลยนะคะแล้วแบบยิ่งพื้นลื่นๆอะไรแบบนี้อันตรายนะขอแค่ได้สาดแหละผมก็เป็น เอาแบบเอาสาดใจไว้ก่อนเนาะช่วงสงกรานต์ชอบโดนคนสาดรถเขาดูมันจริงคุณเขาคงสาดใจของเขาแหละแบบแบบอาจจะเป็นความสุขของเขาอย่างนึงแบบว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่เปียกไม่เป็นไรฮะมันสบายใจผมขอสาดในชาได้ไหมครับได้ค่ะสาดมาได้เลยค่ะสามารถสแกน QR โค้ดนึงแล้วก็สาดในชาได้เลยนะล้างรถให้เขาอ๋อเจ๋งน่ารักจังค่ะขอบคุณเนื้อขาอย่างง่ายตัวอย่างง่ายตัวเนี่ยแต่ว่ามันก็อันนี้เหมือนกันนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอบเศร้าๆอ่ะที่แบบมันไม่มีให้เล่นอ่ะแบบถ้าสมมติว่าไม่มีโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้ไงแต่ว่าพอแบบพอมีโควิดอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เล่นไม่ได้อ่ะมันก็คือเล่นไม่ได้เลยเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะอยากเล่นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คงประสบปัญหาเดียวกันตอนนี้นะคะก็คืออกไปเล่นไม่ได้จับปืนฉีดน้ำก็ไม่ได้สาดน้ำก็ไม่ได้นั่งกระบะก็ไม่ได้ปะแป้งก็ไม่ได้จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ยังกลับไม่ได้เศร้าเนาะมีใครอยู่บ้านคนเดียวไหมคะอยู่บ้านคนเดียวแบบช่วงสงกรานต์อะไรแบบนี้อยู่คนเดียวปั่นงานเรียนหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบประมาณเนี้ยมีไหมเล่นสงกรานต์ออนไลน์เอาครับจริงเหรอฉีดน้ำใส่ตัวเองในกระจกมันจะน่าสงสารไปแล้วนะคุณคนเดียวครับหมอสาดน้ำทิพย์เขาโอ้โหดอกนี้เต็มได้ด้วยเลยดอกนี้เต็มได้ด้วยเลยขอบคุณ500 บาทนะคะจากคุณอะตอมคุณอะตอม
สาดน้ำใส่กันเฉยเลยไอ้ชาตกน้ำก็เป็นสาวน้อยตกน้ำไปแล้วค่ะเข้าจมูกไปเลยสิออยจุดนี้ตันว่าไปแล้วทำงานครับอยู่คนเดียวโอ้โหเศร้าเลยอยู่กับครอบครัวครับนอนว่างอ๋อดีจังดีจังแต่ว่ายังไงยังไงแบบว่าถึงจะเป็นช่วงโควิดแต่ว่าการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะอืมนู่นนู่นอ้าวเข้ามาเจอฉันโดนสาดน้ำแป้งเต็มหน้าเลยอ้าวพี่กิตทุกคนกล่าวคือพี่กิตด้วยเนื้อขาพี่กิตหนูโดนสาดน้ำพี่กิตหนูโดนปะแป้งด้วยหนูโดนปะแป้งอันนี้คือแป้งนะคะอันนี้คือแป้งมัน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 คือแป้งแป้งจริงๆนะมันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งแป้งจริงแป้งจริงเฮ้เฮ้โอ้แต่ว่าชอบเพลงทุกคนชอบเพลงสามชาของวันนี้ไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะไอ้ฉันชอบมากเลยคือแบบว่ารู้สึกเหมือนเปิดได้อีกหลายๆรอบเลยล่ะค่ะแบบบางทีอยากมีฟีลลิ่งอย่างมันๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ย่อหัวไปด้วยมันคือแป้งใช่อันนี้คือไอดอลของคุณไม่ได้ชักกระตุกตัวอย่างใดนะคะย่อหัวบ้านผมไม่มีปืนฉีดน้ำมีแต่สายยางอุ๊ยสายยางอะฉีดมันแต่ว่าฉีดแรงอะสิมันแรงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนตอนนี้เขาไม่ให้ใช้แล้วป่ะสายยางอะมันอันตรายแล้วเหรอนะเอ้ยมันคืออันนี้ดิปืนแรงสูงอะอันนั้นคือแบบว่ามันแรงจริงไม่ไหวฉันจะโดนสาดน้ำขนาดไหนแป้งก็ยังติดอยู่ไม่หายไปเอ้าแป้งเป็นแป้งแบบแป้งติดทนนานไม่ได้ฟังเพลงเลยอ่ะฟังแต่เสียงเธอโอ้ยจริงเหรอฟังเพลงคุณมันมากตึ๊ดตึงตึ๊ดตึงแต่ว่าฟังเสียงไอ้ชาด้วยเลยค่ะดีแล้ว สายยางมีของแถมคือตะไคร้ครับโอ้ยจริงจริงจะบอกว่าอุ้ยเป็นเหมือนกันเลยค่ะก็คือแบบเวลาเปิดน้ำจากสายยางต้องไล่น้ำออกมาประมาณนึงก่อนนะเพราะว่ามันจะมีตะไคร้อยู่ข้างในนะคะต้องไล่ตะไคร้ออกมาก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตะไคร้เข้าปากตะไคร้เข้าปากสายยางไม่เคยเล่นกระบอกฉีดน้ำฉีดได้ไกลมากชอบอู้จริงมันนะเอาดีๆมันมากแต่ว่าเพราะว่าแรงเกินไปเขาก็เลยไม่ใช้สาวน้อยตกน้ำอยากเล่นสาวน้อยตกน้ำเหรอคะอยากเล่นสาวน้อยตกน้ำเหรอคะปลาบอลไอ้ปลาบอลนี่ผมหลบแบบดิจิตอลผมไม่ยอมให้คุณทำผมตกน้ำได้ง่ายๆหรอทำไมผมหลบอีกผมหลบอีกน้อยแน่แล้วเนี่ยอันนี้จริงแต่ใครมาเป็นแผ่นเลยใช่ไหมสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยเนี่ยค่ะอยากเห็นแมวสาวตกน้ำแมวสาวตกน้ำทำให้ชาตกน้ำไม่ได้สิคะทำให้ชาตกน้ำสิคะขอสาดน้ำใส่เฉลได้ไหมครับจะดีเหรอเฉลบอกว่าเฉลได้เหรอเฉลมาได้มาแดมันคือแป้งเหรอคะมันคือแป้งยินดีต้อนรับนะคะคุณอีไทโซนะคะเข้าสู่การเป็น IB สวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่นะคะเฮ้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 ไอ้ช้างแมวปกติกลัวน้ำไม่ใช่เหรอผมไม่กลัวผมเป็น AI ผมเป็น AIไอ้ชาตกน้ำเท่ากับปกติเอ้าหวาดแดงนะหวาดแดงหวาดแดงแถวแถวอยากอาบน้ำอยู่พอแดงแหละแถวอยากโดนน้ำแถวอยากแบกแถวอยากแบกอยากแบกยายหลายโอ้ยแถวไม่ยอมแถวไม่ยอมแถว
ฉันรับฉันรับทุกคนฉันรับทุกคนแบบดิจิตอลวะเดวะเดไม่มีทางโดนไม่มีทางโดนเช็คตรงไหนไม่มีทางโดนเฉลี่ยนะตึดึดึดเขาไม่ปาเสียชาเขาไม่ปาเสียเป้าที่ยังไม่ชาลูกลงไปในน้ำหลอกก็ปอบประโยชน์งั้นทำเป้าหลบด้วยได้ไหมจะได้แบบว่าผมจะได้รอดไงแบบนี้ก็ได้เหรอเสียชาติแมวมากคุณแมวนี่มันชอบน้ำก็มีสุขสันต์วันสงกรานต์ชาวนครทุกคนจริงค่ะจริงจริงจริงตาลายเลยเหรอเจอเฉลหลบไปดิจิตอลก็ไปตาลายว่าแดงนะปลาลูกละร้อยปกติคุณมีใครเคยปลาเสาน้ำตกน้ำปะอยากรู้ราคาตลาดมันเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยปลาผมไม่รู้ไอ้เจ้าแป๊กคน50บาทจากคนนะชักคนนะสันน้ำจะแถวพร้อมปรับแป้งใส่น้ำอบจะได้หอมๆเฮ้ยจะหอมได้ด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่แล้วไม่ใช่น้ำอบสันนันนะเฮ้ยแต่ว่ากินก็หอมดิเฮ้ยน้ำอบหอมดิเฮ้ยคนน้ำอบอยากได้น้ำอบอีกเขาบอกว่าไอ้ชาชอบกลิ่นน้ำอบมากเลยนะไอ้ชาชอบกลิ่นน้ำอบมากๆเพราะว่าอย่างที่ว่าชอบกลิ่นมะลินะคะก็เลยแบบน้ำอบก็คือยิ่งชอบก็ไปใหญ่เลย20บาท3ลูกเฮ้ยมันถูกจังมันถูกจังอ่ะผมนึกว่าจะแพงกว่านี้ซะอีกสามลูก20แล้วแต่ว่าโอกาสที่มันจะร่วงก็ต้องแล้วแต่ความแม่นนะก็ต้องความแม่นเนี่ยมารัวเลยนะตายแล้วขอคุณ30บาทจากคุณ1412กรุบาไคโตะนะคะ please don't go anywhere I have the miracle to the cops that you stole my heart เดี๋ยวนะคุณน้ำหูน้ำตาผมไหลหมดแล้วไอ้บ้าขอคุณ50บาทจากคุณปอปลาเนี่ยค่ะขอปะแป้งหน่อยครับได้เลยค่ะเอามาเต้นโอ้ยผิดไหนเนี่ยผมสาดกันรัวๆเลยจริงจริงค่ะจริงสบายใจแล้วทีนี้สบายใจแล้วทีนี้ใครก็ได้สาดอีกเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าทุกคนมีโอกาสจะสาดน้ำใส่ไอดอลถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยวีเฟต้าข้างหน้าเดี๋ยวเอาไอ้ชามานั่งแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้เลยแล้วแบบใครจะสาดสาดเลยอะไรเงี้ยทุกคนจะสาดไหมหรือว่าทุกคนแบบโอ๊ยไม่เอาดีกว่าแบบว่าสงสารไอดอลเดี๋ยวไอดอลไม่สบายเดี๋ยวไอดอลเปียกอะไรแบบเนี้ยทุกคนโอ้สาดไม่สาดน่าสนใจแบบเอาไปยังไงสาดมาเจอมาเจอเอาเป็นปลาบอลดีกว่าหมายถึงปลาบอลใส่เป้าหรือว่าปลาบอลใส่ไอ้ชาอะล่ะเอาล่ะค่ะเกิดคำถามขึ้นในวงการ VTuber ปลาบอลใส่ไอ้ชาหรือปลาบอลใส่เป้าเรียกคนโอ้โหเอา
เรื่องของน้องมาจีบใจเลยเหรอมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะพี่กิกหน่อยเนี่ยปาเซไอจ้าโอเคโอ้ยไอ้บ้าประทับใจขอบใจนะขอบใจนะได้ค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนยืนยันจะปาบอลใส่ไอ้ชาแล้วก็ทุกคนปาบอลใส่ไอ้ชาเดี๋ยวไอ้ชาปาบอลใส่เป้าเองก็ได้ไอดอลผู้แข็งแกร่งโอ้ยไอ้ชาไอ้ชาแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเนี่ยถ้ากลับกันนะกลับกันเอาทุกคนมานั่งเรียงกันอะไรเงี้ยแล้วไอ้ชาให้ไอ้ชาปาบอลใส่ชาก็จะปาใส่ทุกคนเหมือนกันเลยนะคะปาบอลใส่ชาสุดยอดสุดยอดอ่ะสาวน้อยตกน้ำสาวน้อยตกน้ำสาดอีกสาดอีกเนี่ยค่ะอุ้ยเดี๋ยวชาไหนๆทุกคนก็อยู่กันไอชาไอชาขอใช้พื้นที่นี้ในการประชาสัมพันธ์อะไรหน่อยได้ไหมคะขอบคุณ100บาทนะจ๊ะคุณอะไรๆๆอะไรๆขอสนับไอดอล1ทีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะโอ้โหสาทีหนึ่งได้ใจเย็นใจเย็นชักเลยบอกว่าขอไปเติมอะไรหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยทุกคนมารัวเลยนะแม่ขอบคุณ50บาทจากคุณนิสนุชัยนะคะปลายังไงนะครับปลาถูกแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณ30บาทนะคะจากคุณฮานะสุสวรรณสงการนะคะคุณในชาติดตามมานานแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้มีความสุขนะทุกคนขอให้เป็นปีใหม่เป็นเทศกาลที่ดีแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะสาดอีกสาดอีกอะไรโอเคระหว่างนี้นะคะไอชาจะขอประเสริมไอชาจะขอประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องในวันพรุ่งนี้เอ้ยแป๊บนึงปิดอันตอในวันเฮ้ยบังเฉยไม่เป็นไรพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คือวันที่โอ้ทำไมเพลงเหมือนรถแห่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอชาพูดถึงรถแห่แล้วกันนะแป๊บนึงฮัลโหลเทสฮัลโหลขอรีเวิร์บไทม์เยอะกว่านี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเรามีฤกษ์งามยามดีนะคะในวันที่14เมษายนนี้นะเวลา3ทุ่มที่ช่องไอชาชันแนลนะคะเราจะมีการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์นักพากย์ไทยเสียงหล่อจากอนิเมะจีนสุดฮิตอย่างสวรรค์ประทานพรหรือว่า Heaven Official Blessings หรือว่าเทียนกวนชิฟูนะคะชื่อว่าใช่แหละเทียนกวนซื่อซื่อน่าดังเกินเหรอนะครับโดยที่นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรามีคุณซีโร่นะครับสักการะถ้าผมอ่านชื่อเขาผิดทำไงอ่ะคุณซีโร่นะคะผู้ให้เสียงภาคของวาเฉิงหรือว่าสลางนะคะและก็มีคุณเติ้ลนะคะผู้ให้เสียงภาคไทยของเซียเหลียนนั่นเองทั้งสองคนจะมาพร้อมๆกันนะคะในวันพรุ่งนี้ท่านผู้เกียรติทุกท่านขอเชิญนะคะขอเชิญเข้ามาชมการสัมภาษณ์ด้วยกันนะคะเวลา3ทุ่มขอเรียนเชิญ
ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญเลยขอเรียนเชิญเลยนะพูดอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนอกจากนี้นะนอกจากจะบอกว่าในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะคะนอกจากจะมีการสัมภาษณ์แล้วก็มีเกมแล้วก็มีกิจกรรมแจกของด้วยนะแล้วจะแจกหนังสือกันนะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีกิจกรรมอยู่ในแฟนเพจของไอชาตินะคะสามารถไปติดตามได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปเล่นกันได้นะคะโอเคนอกจากนั้นทุกคนนอกจากนั้นนะคะท่านผู้เกียรติทุกท่านนะท่านผู้เกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญนะคะนี่นะคะนี่เป็นการแจกนะคะแจกนิยายเรื่องสวรรค์ประทานพรนะคะพร้อมลายเซ็นจากนักพากย์ทั้ง2ท่านด้วยกันนะคะแจกเพียงแค่1รางวัลเท่านั้นเพียงแค่ท่านนะคะรวมกิจกรรมในแฟนเพจของไอชาชาแนลนะคะทุกคนจะสามารถลุ้นรับนิยายเรื่องสวรรค์ประทานพรที่มีลายเซ็นนะคะของคุณพี่ๆนักพากย์ได้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเย้เป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มจะมีการสัมภาษณ์นักพากย์คือแบบทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้ชาชอบไอ้ชอบพากย์มากเลยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดว่าทุกคนคุณหน้าคุณตานะคะไอ้ชาเคยไปพากย์หนังโรงเรื่อง My Hero Academia เนี่ยค่ะ The Movie แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครคุณหน้าคุณตาคุณพี่ด้านขวาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนภาคมิดูริยะอิซุคุเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้เจอพี่เขาตั้งแต่ตอนที่ไปภาคก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนะคะในฐานะตอนนี้พี่เขาก็มาภาคอนิเมะจีนแล้วก็แบบได้เป็นตัวละครที่ไอชาแบบไอชาชอบด้วยนะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวจะตามน้องสาวมาดูน้องชอบเรื่องนี้มากจริงต้องบอกว่าต้องมาดูให้ได้นะคะเป็นแบบว่าโอกาสดีที่จะได้ทำความรู้จักกับพี่ๆนักพากย์ทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมีกิจกรรมให้เล่นมีเกมนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแจกยายใช่ด้านขวานี่คือเชลหรือกล้าล่ะไม่ใช่คนเปิดผิดอีกแล้วคนนี้คุณพี่เติ้ลเสียงอิโนโอ้ใช่พี่ต้นเคยพากย์อิโนสุเกะด้วยใช่ไหมอิโนสุเกะใช่คนที่พากย์อิโนสุเกะนะคะในDemon Slayer โอ้อยู่เดี๋ยวก็ลืมชื่อญี่ปุ่นไปเลยทำไมเสื้อข้างบนมันลอยคะเพราะว่าพี่กราฟิกเขาทำมาให้แค่ครึ่งตัวค่ะคริสลี่แฮมเมอร์เนี่ยค่ะเมื่อกี้มาไม่ทันป่าแป้งอยู่สงกรานต์เป็นยังไงบ้างอยู่สงกรานต์หนูก็อ่านหนังสือสิคะพี่หมีอ่านหนังสือแต่ว่าก็ยังมีความสบายใจอยู่บ้างเพราะว่าแบบก็อ่านมาเยอะพอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าต้องรีบร้อนอะไรนะคะแล้วก็ใกล้จบแล้วจบปีหนึ่งไอ้บ้ากว่าจะจบทรมานเนี่ยเพิ่งขึ้นปีหนึ่งมาอยากเรียนจบแล้วค่ะอยากเรียนจบแล้วค่ะไม่สิอยากลาออกค่ะอย่าจริงๆถ้าเอาดอกไม้มาแปะในเสื้อก็ได้เสื้อลายดอกแล้วเอ้ยไม่เอามันไม่เท่เลยไม่เท่เลยไม่งั้นมันก็เป็นเสื้อตัวเดิมดิไม่ได้หรอกเดี๋ยวทุกคนหาว่าไอ้ชาใส่เสื้อซ้ำไงชาก็เลยอย่างน้อยถึงเอามาแค่ครึ่งตัวแต่ชาก็ไอ้ชาก็เอาอย่างน้อยก็เอามานะคะว่างๆนี่หยุดก็พักผ่อนบ้างนะคุณได้เลยค่ะทุกคนเองก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทุกคนก็หาเวลาแบบพักผ่อนบ้างนะโอเคปี2-3-4คือของจริงแล้วอันนี้ไม่จริงอีกหรอแค่นี้ก็จริงจะแย่อยู่แล้วนะสงครามการสาดน้ำใส่ไอชานะคะทุกคนก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเจอกันนะพรุ่งนี้ทุกคนมาแล้วฟังการสัมภาษณ์นะคะ
การสัมภาษณ์ปกติแล้วฉันไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยได้เป็นพิธีกรอันนี้ก็เหมือนว่าจะเหมือนว่าเราทำหน้าที่แบบว่าพิธีกรแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสได้แบบว่าได้พูดคุยกับพี่ๆทั้งสองท่านนะคะก็รอวันพรุ่งนี้แบบใจจดใจจ่อเลยนะคะไอ้จังลองประกาศแบบในห้างสรรพสินค้าดูอีกรอบสิครับทำไมเหรอคะจนมาเต้จนมาเต้จนมาเต้แบบไหนแบบนี้เหรอปิงปองปานปองปิงปองปานปองลูกค้าท่านใดที่มีหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่1234โปรดติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะรถของท่านจอดขวางทางปิงปองปานปองเนี่ยหรอเสียงโคศกอ๋อโคศกโคศกก็มีโคศกโคศกงานวัดแป๊บนึงแป๊บนึงต้องผมต้องทำแบบนี้ผมต้องทำแบบนี้เอ้ยเอาละครับสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอ้ยกำลังมันกันเลยทีเดียวนะฮะคุณพี่เสื้อส้มคนนั้นจัดเลยอย่าไปหยองฮะอย่าไปหยองฮะก็แบบดีเจไงแบบดีเจไงโอ้ my god ขอบคุณ100บาทนะคะจากคุณริโน่ของทีเป้าฝากมาแบบนี้ก็ได้หรอคะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เหรอเอาละขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตนะคะวันนี้วันสงกรานต์แล้วเดี๋ยววันสงกรานต์เราก็มาแฮปปี้สบายใจมาแดนซ์กันให้มันกระจายไปเลยนะฮะขอโทษนะใครสาดน้ำพี่เจฮะขอบคุณ30บาทจากคุณพรเนี่ยฮะวันนี้มันเกิดฮะอวยพรให้ผมหน่อยนะครับได้เลยครับขอให้คุณพรนะครับคุณพรหรือคุณพลขอให้คุณพลนะครับมีความสุขนะฮะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะแล้วก็ขอให้น้ำไม่ไหลไฟไม่ดับนะฮะครับดีเจตกน้ำบอ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 ตรงข้างๆนี้นะคะเรามีกิจกรรมนุ่นน้อยตกน้ำนะคะทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสาดน้ำให้ไม่ใช่ร่วมบอบอให้กับนุ่นน้อยได้นะสามารถเข้าร่วมได้นะฮะกรุ๊ปโยก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 หน่อยเด้ยโยก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 หน่อยเด้สบายใจละ คุณผมมันมากเลยผมมันเกินขอโทษโอเคกลับมาสติไอซิกาสติสติน้ำไม่ไหลแปลกๆหมายถึงแบบว่าขอใหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำไหลไฟดับมันดูเป็นอะไรที่แบบว่ามันดูมันดูเป็นอะไรที่แบบดูมีลางร้ายไงน้ำไหลอะไรน้ำก็ไหลไฟก็ดับแต่เพราะฉะนั้นน้ำไม่ไหลไฟไม่ดับเอ้ยไม่ใช่สิโทษโอเคเข้าใจแล้วโย
ขอคุณ50บาทจากคุณปอปลานะคะสาดอีกแล้วสาดอีกโอ๊ยคุณทำร้ายไอดอลไปถึงไหนกันครับเนี่ยแหมมาทันไหมครับทันค่ะเฮ้อ้าวยังไงล่ะยังไงยังไงสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะนี่ก็ตัวอย่างของคำว่าเย่าจนเสื้อสะบัดของจริงสะบัดไม่พักเลยโอเคเลิกไอ้ดอมมันหัวแล้วตายไอ้ดอมมันหัวแล้วป่าแป้งมีใครอยากจะป่าแป้งไงใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจะได้เข้าไปทุกคนป่าแป้งแบบชัดๆยังไงนะคะงั้นเฉียวเก็บเฉียวก่อนนะถ้าได้ละอุ้ยเป็นไรคุณเปียกไปหมดเปียกไปหมดอย่างฉันไหนแล้วขอบคุณขอบคุณ 55.55 บาทนะจากคุณพรุกนะคะขอสาดนะคะได้เลยค่ะจังยังจะมาขออีกนะก็สาดไปแล้วเนี่ยขอคุณ30บาทจากคุณฮานะเนี่ยค่ะจังหวะนี้ก็สาดเลยปะแป้งให้ชาด้วยปะแป้งให้ฮานะด้วยก็ดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอคุณ 111.11 บาทจากพี่วินส่วนเจ้าน้องสาวพี่ก็ไปส่งบ้านยังจ้าอุ้ยยังเลยค่ะพี่ชายเอ้ยมาหนึ่งตอนนี้นะคะดีเจพี่คนไปส่งบ้านนะคะใครสนใจอยากจะส่งดีเจส่งบ้านนะคะก็สามารถไปส่งดีเจได้เลยนะมีใครสนใจป่าแป้งดีเจไหมครับยังไม่เลิกเล่นอีกนะไอ้สิกาโอเคเลิกพอไอ้หนาวมันหนาวไปหมดแล้วนะหนาวอย่าจะบอกป่าแป้งขอคุณ30บาทจากคุณวิษณุชัยนะคะขันหลุดเลยเหรอขันหลุดเมื่อกี้นี่คือต้องกระเทกหน้าผมแล้วแบบพุ่งไอ้โดนโดนขวานเอ้ยขวานอะไรล่ะขันโอ้ยคุณใจร้ายพวกคุณเป็นใจร้ายจัดพวกคุณเป็นอมหิตจริงๆเลยอมหิตจริงๆเลยนี่ความแค้นทั้งปีความแค้นตั้งแต่ปีใหม่ไทยปีแล้วมันจะถึงปีนี้ถูกต้องหรือไม่ขอคุณ30บาทนะฮะจากคุณลิศสาดอีกสักขันแหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮ้น่ะขวานนี่คือกระบาดแยกแล้วนะจริงๆคุณรู้เปล่าว่าน้ำมันกระแทกหน้าผมจนหน้าผมจะเบี้ยวอยู่แล้วขอคุณ30บาทจากคุณชิกะเนี่ยค่ะเล็งมานานแล้วแมวตัวนี้เล็งมานานแล้วด้วยเหรอเล็งมานานแล้วด้วยเหรออืมอันนั้นจริงก็ลงเล็งอีกเด็ดผมเริ่มสนุกแล้วไอ้บ้านไอ้นี่เอาเลยค่ะถ้าเกิดว่าแน่จริงแล้วก็จะสาดให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะจะป่าให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะนั่นก็เป็นโอกาสเดียวแล้วนะที่คุณจะได้เอาคืนเพราะปกติพวกคุณไม่มีโอกาสยังไงแหละพวกคุณมันกระจอกก็อย่างเงี้ยแหละผมก็นี่แหละสาดน้ำแล้วป่าแป้งทิพย์สาดน้ำด้วยป่าแป้งทิพย์ด้วยเหรออ
คุณชิกะนะคะขอโทษทีลืมเอาน้ำแกงออกถึงว่าโอ้หนึ่งบาทจากพี่วินนะคะเต้นโชว์หน่อยสิจ๊ะอย่าถือสาพี่เลยนะพี่เมาพี่วินไอ้บ้าเอ๊ะไหนก็สงกรานต์ไม่ได้แล้วทุกคนพวกคนนี่มันจะบ้าเกินไปแล้วนะผมไม่ไหว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 แล้วนะผมโมโหแล้วนะผมก็อยากจ่ายคืนบ้างเหมือนกันนะผมก็อยากจ่ายคืนบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยแก้วกาเอาขันผมไปเล่นหมดเลยบ้าขอขอบคุณ50บาทจากคุณปอปลานะคะจัดอีกสักขันนี่โดนพี่โดนรับน้องไป5ช็อตโอ้ยโหดมากตายแล้วสวัสดีครับอีกไม่นานก็วันเกิดผมแล้วอวยพรหน่อยสวัสดีวันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆขอให้ขอให้ไม่เปียกน้ำขอให้ไม่เปียกน้ำขอให้ไม่โดนบาดแป้งขอขอบคุณ30บาทจากคุณอิชชาโดนะคะระวังน้ำเย็นนะคะเออขันหลุดคุณมันจะเกิดไปแล้วน้ำแล้วทำขันหลุดติดมือนี่มันคืออะไรคะมันคืออะไรมันโอ้โหโอ้โหหน้าม้าเปียกแบบโมโลแล้วคุณน้ำเข้าปากคุณนะแย่น้ำเข้าปากคุณผสมน้ำเลยมันคุณผสมน้ำอบมาได้ไหมผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นของสำรบไปดีมันก็บอกว่ายาสาตอนนี้กำลังพูดอยู่ยังไงนะคะน้ำเข้าปากหมดแล้วเนี่ยดูดิแอบแค่นี้นิดเดียวเองอย่าโกรธนะขอคุณ50บาทนะจากคุณรินโน่มีคนเปิดก็ตามอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วก็ขอคุณ30บาทจากคุณสปาร์คนะคะสาดน้ำร้อนแทนได้ไหมเดี๋ยวไหวจะได้สุกๆพร้อมทานคุณเดี๋ยวคุณจะลวกผมเป็นเนื้อเลยนะลวกผมพร้อมได้ไหมคุณเดี๋ยวไอดอลคนนี้ทุกคนนี่ไอดอลนี่ไอดอลเองค่ะไอใช่เองนะคะไอชาเองค่ะคือทุกคนค่ะทุกคนต้องใจเย็นนะคะก็วัน30บาทจากคุณไข่ตุ๋นนะคะเอาน้ำอยู่นี่แล้วขันมันเลยคุณไปอ่ะสาดน้ำไม่ลอยแต่ขันเลยเก่งมากพ่อหนุ่มขอบคุณ30บาทจากคุณชิกาเนี่ยค่ะแน่จริงก็สาดคืนอย่าให้ผมได้มีโอกาสนะอย่าให้ผมได้มีโอกาสสาดคืนคุณบ้างแล้วคุณจะต้องหนาวเพราะผมอ่ะจะใส่น้ำแข็งยูนิตไปประมาณ350ล้านก้อนเชื่อผมคุณเอ้ยคุณมันเปียกมันเปียกทั้งตัวแล้วนะมันเปียกเดี๋ยวขอบคุณ 111.12 บาทจากพี่วินนะคะขอให้เจ้าภาพจงเจริญสาธุขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการรังแกไอดอลตอนนี้นะคะขอบคุณ30บาทจากคุณฮาโลวีนเดย์อยากเล่นน้ำเล่นเลย
จากคุณปอปลาระวังเปียกครับไม่ทันละมั้งไม่ทันละมั้งขอบคุณ39บาทจากคุณมิกุนไดโอนะคะยิงปืนฉีดน้ำจิ้วๆโอ้ยหยิบปืนยิงเธอเดินจิ้วๆๆจะปิ้วๆๆติ้วๆๆอย่างงี้เลยนะแล้วก็ขอบคุณ30บาทจากคุณชิกานะคะไอดอลอย่างนั้นเหรอเอาไปอีกอ้าวขอบคุณ50บาทจากคุณลินโดนะคะอีกสักทีแล้วอีกสักงานนี้เขากะเอาคุ้มแหละผมว่าเขากะเอาคุ้มแหละนั่นแป้งแบบมันคือแป้งมันคือแป้งมันคือแป้งจริงๆมันคือแป้งมันคือแป้งเปียกไปถึงฉันหน่อยอุ้ยคุณตัวผมจะบวมน้ำแล้วนะขอบคุณ30บาทจากคุณไก่ตุ๋นนะส่งน้ำไอดอลส่งน้ำไอดอลอย่างนั้นเหรอคุณผมไม่ใช่พระผมไม่ใช่พระนะผมไม่ใช่พระนะผมไม่ใช่พระนะตายแล้วตายแล้วดีจ้าระวังเป็นหวัดหมายถึงทุกคนระวังเป็นหวัดเปล่าไอชาไอชาเนี่ยค่ะเปียกมะโลมะแหลกคนเนี่ยผมโอ้โหผมเพิ่งสระผมมาด้วยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้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 โหแป้งจะไหลหมดตัวอยู่แล้วขอคุณ30บาทจากคุณฮานาเนี่ยค่ะอุ้ยขันหล่นลงนะจ๊ะโอ้โหหล่นมาทั้งขันเลยเหรอหล่นมาทั้งขันทั้งน้ำเลยนะคะเล่นสงกรานต์เสร็จก็ต้องกินยาแล้วนะคะด้วยความเป็นห่วงยางเป็นห่วงยางเหรอเป็นห่วงอย่างเดียวก็จุดยอดแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นห่วงยางได้ด้วยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอ้ยคนก็พูดถูกคือว่าไอ้ชาน่าจะโดนขันบินเยอะกว่าน้ำอีกนะคะดูทรงแล้วไม่น่าใช่แค่แบบไม่น่าใช่แค่น้ำมันน่าจะมาทั้งขันเลยทุกคนแบบมาเป็นขันเดี๋ยว ผมดื่มน้ำอยู่คนก็ไม่เว้นเหรอผมดื่มน้ำอยู่คนก็ไม่เว้นตายแล้วน้ำไม่มีแค่ขันท้าทายกูเป็นไว้เยอะเอ้ยผมเปล่านะหัวคืนนี้ต้องแบบขอบคุณนะคะว้ายเดี๋ยวไม่ผมพักเลยผมกำลังจะน้องจะขอบคุณว่าขอบคุณกับยาสระผมด้วยได้ไหมคะอาบยานวดน้ำยานวดทุกอย่างอาบแปรงสีฟันยาสีฟันผมอาบน้ำตรงนี้เลยก็ได้ผมอาบตรงนี้เลย ผมอาบน้ำตรงนี้เลยว้าวรอเล่นเดี๋ยวขอคุณสามสิบบาทจากคุณอิชาโดนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมครับขันที่ลอยไปน่ะคุณห่วงไอดอลคุณสิคุณห่วงไอดอลคุณสิไอดอลคุณโดนขันบินจนหน้าจะเบี้ยวกามจะหักอยู่แล้วนะก็วัน 33.33 บาทจากคุณลาบิวนะคะนุ่นเปียกโอ้โหอันนี้เปียกไม่ใช่แค่นุ่นที่เปียกนะเปียกแบบเปียกไปทุกสภาวะร่างกายทุกที่มันเปียกไปทุกที่เลยค่ะทุกตารางนิ้วตารางเซนขอคุณ50บาทจาก
คุณปอปลาปีละครั้งนี่แหละโอกาสเฮ้ยคุณ ก็อย่างเงี้ยเลยนะไม่เคยเอาชนะไอดอลได้เลยก็ต้องมาหาช่วงเวลาเอาคืนตอนสงกรานต์นี่เลยนะอืมขอบคุณ30บาทจากคุณนัชกุลเนี่ยนะหมดถังแล้วเหลือน้ำแข็งสาดน้ำแข็งใส่ไอดอลแทนแล้วกันนะครับปุ๊บหลุนมือขันปลิวขันปลิวโอ้ คุณบอกว่าหน้าผมยู่แหละผมว่าหน้าผมยู่แหละจุดๆเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยคือหน้าผมยู่แหละนะคะขอบคุณ100บาทจากคุณอโนนิมัสนะคะช่วยสาดครับแป้งจะหมดแล้วรับสบู่ด้วยเลยไหมครับดีค่ะขอสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันครีมอาบน้ำน้ำยาสระผมลูกอมโบตันยาสีฟันคอเกตสบู่วิเศษจริงๆเอาแบบนี้เลยค่ะขอบคุณ30บาทจากคุณกริซลี่แฮมเมอร์นะคะอุ๊ยรถฉีดน้ำหลุดมือseriouslyคุณมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณมันขนาดนั้นเลยเหรอนี่เห็นไหมฉันมีอารมณ์ขันเขาหน่อยคือส่งขันให้เป็นว่าเล่นเลยนะพอแล้วผมจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมไปทาสคุณหรอกค่ะฉันจะไม่ยอมโดนคุณรังแกอีกต่อไปแล้วตายแล้วทำไงดีมีคนบอกไปซื้อเองเลยซื้อเองเลยเหรอมีคนพยายามสาดน้ำใส่ช้างอีกแล้วหัวโนหน้ายู่หมดแล้วอ่ะขันลอยเป็นว่าเล่นเลยนะจุดเนี้ยพอคิดว่าโดนสาดจริงๆแล้วก็น่าสงสารแหละโอ้ยจริงเหรอนี่อันนี้คือคุณสงสารผมดีใจนะสาดต่อไปครับเป็นมีครั้งเดียวอ้าวไอ้ที่หยิบไปไม่ใช่ขันน้ำแต่ว่าเป็นหม้อต้มยำเดียวค่ะนอกจากหน้าแบบกำบุบหน้ายู่แล้วหน้าต้องไหม้ด้วยหรอคะอ๋อสงสารอะไรสงสารขันที่ลอยไปคุณใจดีกับผมคุณช่วยใจดีกับผมสักหนึ่งวินาทีผมจะรู้สึกว่าเป็นพระคุณมากช่วยใจดีช่วยสงสารไอดอลสักหนึ่งวินาทีได้ไหมคะจับเวลาค่ะขอบคุณค่ะบายใจละหม้อต้มยำเลยนะทำไมเล่นของโหดจังเลยผมสงสารคุณสาดน้ำใส่ผมเลยให้โอกาสเอาคืนเดี๋ยวถ้าผมหาโอกาสเอาคืนได้เนี่ยผมจะต้องเอาคืนพวกคุณอย่างแน่นอนเลยครั้งนี้ฉันจะปล่อยไปก่อนก็แล้วกันนะคะหมดเวลาสาดตอนเดียวถึงจะขอ1วินาทีก็เถอะแต่ว่าช่วยให้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกค่ะสาดยาสระผมไปสาดยาสระผมต้องหลับตาก่อนนะเดี๋ยวเข้าตานะเข้าตาตาจะยังฮะตาจะยังลืมตาแล้วนะเฮ โดยที่เธอไม่รู้ทุกครั้งที่มองเธออยากให้เธอรู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้อยู่เสมอคนที่คอยเธอและเธอคงไม่รู้โอเคสบายใจแล้ววายค่ะโอ้ยคุณคิดว่างานนี้จบแล้วนะเนี่ยยังเหรอยังเหรอยังจริงๆด้วยยังแหละโอ้ยน้ำเข้าปากของคุณ50บาทนะจากคุณปอปลายาสระผมสบู่ครีมนวดเป็นตัวจะเอาคืนอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะเราเล่นค่ะคุณเล่นค่ะคุณเล่นข
มาเดี๋ยวไม่รู้ตัวไม่มีโหดร้ายที่สุดเลยผมว่าผมตัวเปื่อยแล้วเนี่ยตัวเปื่อยแล้วเนี่ยโอเคไอ้ชาวันไอ้ชาวันช่วงเวลาของการเอาคืนไอดอลของคุณนั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะหลังจากนี้ก็รอไปอีกปีหนึ่งสินะจะพวกคนกระจอกทั้งหลายจะพวกคนกระจอกทั้งหลายรอไปอีกปีนะคะกว่าจะได้เอาคืนไอดอลคนนี้อีกทีนึงน่ะอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยเนี่ยขอบคุณ55บาทนะคะจากคุณอะตอมอุ๊ยลืมดูว่าเนี่ยขันมีน้ำแข็งก้อนอยู่ถึงว่าอะไรมันข้อหัวดังปอกเลยโอ้โหเย็นจะเป็นน้ำแข็งเย็นเหมือนกระดูกดำเลยมายังไงมันจะยังไงมันจะยังไงพ่อจากคุณชิกานะคะว้ายเบลี่คุณน้ำอบอีกแล้วนะน้ำอบอีกแล้วนะน้ำอบอีกแล้วนะอืมอะเลมอะไรเดอะเลมอะเลมคุณดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะขอบคุณ30บาทจากคุณชิกานะคะก็ต้องเอาให้คุ้มก่อนจะคุ้มแล้วคุ้มเกินคุ้มเชื่อผมว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วแบบ1ปีมีครั้งเดียวผมรู้แต่ว่ามันจะคุ้มขนาดนี้ไม่ได้ขอคุณ30บาทจากโพลิกอนนะคะขอโทษครับที่ระเบิดบ้านในชั้น ระเบิดบ้านแบบตอนไหนมันระเบิดบ้านตอนไหนแต่ว่าคุณขอโทษผมด้วยการสาดน้ำใส่ผมเนี่ยนะขอบคุณ30บาทจากคุณชิกานะคะน้องๆเติมน้ำตัว10หน่อยได้เลยค่ะพี่ชายเดี๋ยวน้องเติมน้ำให้นะคะเอาน้ำอะไรดีคะคุณพี่แล้วก็ขอบคุณ39บาทนะคะจากคุณมิกุนายโยต้องเอาให้คุ้มค่าคุ้มสายฉีดยางจิ้วๆคุณจะฉีดผมด้วยสายยางจิ้วๆเลยหรองั้นผมหลับตาก่อนนะปิดหูด้วยพี่เสร็จแล้วบอกนะไม่ฉีดเหรอโอเคไม่ฉีดก็ไม่ฉีดงั้นไม่ฉีดแล้วนะโอเคค่ะวันนี้ชาติไอชาติสนุกมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าการได้มาพูดคุยกับทุกคนในเรื่องแบบว่าสงกรานต์อะไรเงี้ยปีนึงมีครั้งเดียวก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงจะเป็นช่วงหน้าร้อนแต่ก็ถึงจะร้อนไปสักหน่อยนะแต่ว่าอยากให้ enjoy กับความแบบความร้อนความอะไรแบบ ใช่อยากให้ enjoy กับอะไรแบบนี้แหละการสาดน้ำอะไรเงี้ยเนาะขอบคุณ50บาทขอบคุณ50บาทจากคุณปอปลานะครับแย่โอ้โทษขอบคุณ50บาทคุณปอปลาแล้วก็30บาทจากคุณชิกานะคะเอาถังครอบหัวแล้วเดี๋ยวอย่างนั้นเลยเหรอต้องรออีกเป็นปีเลยเหรอไม่นะ คุณไม่อยากรอเลยขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ง่ายเลยค่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะสำหรับเนช่าไอช่าว่าเราเล่นเราสาดน้ำกันมามากพอแล้วแหละว่าวันนี้ช่าสนุกมากเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา enjoy ด้วยกันนะคะแล้วก็ไอช่าหวังว่าการเล่นการปะแป้งการเล่นสงกรานต์ทริปอันนี้จะทำให้ทุกคนบอกว่าได้เขาเรียกว่าอะไรอะ remind หรือว่าแบบ
remind แล้วกันremind ความสนุกสนานของการเล่นสงกรานต์จริงๆไปนะคะก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกไหมสนุกไหมสนุกไม่สิสนุกไหมคะสนุกไหมคะได้รังแกไอดอลน่ะสนุกไหมคะฮะสนุกไหมคะสนุกมากเลยสิไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสนุกขนาดไหนใช่ไหมพี่ขอบคุณ 33.33 บาทจากคุณเลอร์บิวถังไอติมกายร้อนก็มาเป็นถังเลยเหรอมาเป็นถังเลยเหรอขอบคุณ30บาทจากคุณชิกานะคะวันนี้สนุกมากๆเลยครับค่ะสนุกมากก็ดีแล้วแหละสนุกมากครับโดยเฉพาะตอนสัตว์แม่สนุกที่ได้สาดน้ำทิพย์กับพี่ค่ะฉันก็สนุกเหมือนกันเนี่ยค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ เอาจริงๆไอ้ชาติเนื่องจากว่าวันสงกรานต์ไม่ได้มีวันสงกรานต์ก็น่าจะยาวไปถึงวันที่15แล้วเปล่านะก็ยังสาดได้อยู่นะคะไอ้ชาติยังไม่เปลี่ยนแล้วกันไอ้ชาติยังไม่เปลี่ยนเอฟเฟคสาดน้ำแล้วกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นายชาจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยนะคะไปอาบน้ำอีกรอบนึงไม่ต้องสาดแล้วนะเพราะว่าจะไปอาบน้ำแล้วถ้าเกิดว่าชาอาบน้ำแล้วเจอใครสาดไม่รอบนึงนะผมจะเปียกไงก็วันนี้สิบบาทจากคุณโทนี่นะคะแล้วก็น้ำเย็นพร้อมน้ำแข็งครับน้ำแข็งด้วยก็ว่าอะไรมันลอยไส้หัวขอคุณ30บาทจากคุณชิกานะคะส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะพอแล้วนะสุดท้ายแล้วนะพอแล้วกลัวแล้วนี่จากที่ไอ้ชักไม่กลัวน้ำไม่ใช่จะกลัวน้ำจริงๆแล้วนะคะไอ้บ้าไอ้คนบ้าเกลียดที่สุดเลยเจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้เจอกัน3ทุ่มนะบ๊ายบายพวกบ้านว่ะไปแล้วค่ะเอาเป็นนี่แน่โอ้ไหนก็ไหนๆนะอะไรแล้วกันเนาะเฮ้มีลูกมาตัวดำลูกมันตาโตมันลูกมาดึ๊บๆจะพาดยึบมาไปหาถ้าทนแล้วก็พาลูกมาไปหาแม่มีลูกมาชื่อว่าตาลูกมาตาโตลูกมาดูแก่จะพาลูกมาไปหาแล้วจะพาไปหาใครไปหาพ่อลูกมาแม่แม่ดูดำดำจะดูพ่อเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มฟอร์มารีนไฮน้ำดื่มเกรดกองทัพสกัดจากแล็บเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดต่อร่างกายคุณเพื่อความสดชื่นในทุกๆหยดฟอร์มารีนไฮจะทำให้เซลล์ของคุณหยุดการเจริญเติบโตเหมือนได้หยุดเวลาลงทันทีที่ดื่มน้ำดื่มฟอร์มารีนไฮหยุดอายุของคุณไว้ที่ชาตินี้
Thank you.